ไปสู้เย่จากวันนี้ไปฉันจะทำให้ชื่อเสียงของเธอป่นปี้ทางนี้นั่นใครปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะช่วยด้วยขอโทษนะฉันจะรับผิดชอบตัวเองปล่อยฉันนะนี่ฉันนอนกับผู้ชายแปลกหน้าเหรอเนี่ยพี่สาวไปนอนกับผู้ชายที่ชั้นต่ำและโสโครกพี่รู้สึกยังไงบ้างล่ะสิมือเธอนี่เองถ้าคิดผิดแล้วล่ะนี่คือผู้ชายที่พี่เจียปอเลือกให้เธอโดยเฉพาะเลยนะไม่มีทางทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะฮะฉันกับพี่เจียปอคบกันตั้งนานแล้วแต่จะว่าไปฉันก็รู้สึกผิดกับคนคนหนึ่งจริงๆตอนที่ฉันดึงสายออกซิเจนแม่เธอก่อนที่ยายแก่น่าจะตายยังสาขอร้องฉันดูแลเธอให้ดีอีกซูหลิงที่แท้เธอเป็นคนฆ่าแม่ฉันฉันจะฆ่าเธอพี่สาวไม่ลงนรกสักเถอะห้าปีต่อมายินดีต้อนรับประธานซูกลับมาครับประธานซูประธานซูที่ดินที่เราขายให้ซูหลิงราคาสูงไปอีกฝ่ายยังลังเลอยู่ค่ะหาวิธีปรับราคาที่ดินเพิ่มแค่ซูหลิงคนเดียวไม่มีทางซื้อที่ดินผืนนั้นไหวแน่ให้เธอดึงเกาเจียปอเข้ามาด้วยค่ะประธานซูจีซี่ซูหลิงอยากนัดพบคุณทานข้าวฉันไม่ไปละเธอใช้ฐานะตัวแทนเย่อีกลุบไปพบซูหลิงแทนฉันก็แล้วกันได้ค่ะประธานซูซูหลิงเกาเจียปอคิดไม่ถึงละสิว่าฉันยังไม่ตายคราวนี้พวกเธอจะต้องชดใช้อย่างสาสมแม่ครับลูกแม่มาแล้วเหรอผมกลับมาคราวนี้จะได้เจอพ่อไหมครับน่าจะได้เจอละมั้งอีจ้องโชว์ฉันเห็นลูกชายนายแล้วหน้าตาเหมือนนายมากเลยเล่นแบบนี้ไม่ตลกนะทำไมถึงหน้าตาคุณแบบนี้หรือว่าเธอคือผู้หญิงเมื่อ5ปีก่อนนานเฟิงจริงฉันให้เวลานาย3วันหาข้อมูลผู้หญิงคนนั้นมาทั้งหมด
พี่ฉินเป็นเธอจริงๆด้วยคุณมาหาใครลูกผมอยู่กับคุณอะไรนะผลตรวจ DNA หรือเขาคือผู้ชายที่ซูหลิงหามาในปีนั้นอย่าบอกนะว่าจะมาแย่งลูกคืนโชคร้ายจริงๆแล้วยังไงล่ะอยากได้เท่าไหร่แล้วคืนลูกให้ผมขายตัวเองจนชินก็เลยคิดว่าเอาลูกมาซื้อขายได้เหรอนี่คุณพูดอะไรเหรออีหางอยากได้พ่อมาตลอดถ้าอย่างนั้นเข้ามาคุยกันเถอะนี่เงิน1 ล้านฉันเหมาคุณ1 ปีให้มาเป็นพ่อของลูกฉันคุณหาผมมา1 ปีเหรอทำไม1 ปี 1 ล้านไม่พอเหรอผมไม่มีเวลาเล่นเกมกับคุณหรอกคุณต้องการอะไรพูดมาตามตรงเถอะแล้วคืนลูกมาให้ผมซะดูท่าอาชีพอย่างคุณจะได้เงินเยอะเชียวนะแต่ถ้าจะมาแย่งลูกกับฉันเกรงว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์1 ปี 3 ล้านจะเอามากกว่านี้ก็กลับไปซะแม่ครับมีแขกมาเหรอครับลูกแม่แม่ต้องคุยธุระหน่อยนะลูกเล่นคนเดียวไปก่อนนะผมตกลงลูกฉันฉลาดมากถ้าไม่อยากให้เขาจับได้คุณก็เอาทะเบียนบ้านไปจดทะเบียนสมรสกับฉันซะแม่ครับแม่ครับเขาเป็นพ่อผมจริงเหรอตัวจริงเสียงจริงเลยสัตว์ประหลาดกินพ่อผมไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นมีไว้หลอกเด็ก3 ขวบตอนนี้ลูก5 ขวบแล้วนะผมอยากดูทะเบียนสมรสของพ่อกับแม่ไม่งั้นผมไม่เชื่อผมมีพ่อแล้วแม่ครับคืนนี้เราไปกินของอร่อยกันเถอะแน่นอนสิแม่จำได้ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเป่ยเฉิงเหมือนจะเป็นร้านหนานเฟิงเราไปที่นั่นกันดีไหมเย้ดีจังเลยพี่เจียปอยังดีที่นายช่วยฉันร้านหนานเฟิงจองโต๊ะยากมากเลี้ยงข้าคุณหลิวจากเย่อีกรูปที่ร้านนี้อีกฝ่ายต้องให้เกียรติเราแน่นิงเอ๋อฉันเป็นคู่มั่นของเธอนะช่วยเธอเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วคราวนี้เธอจะต้องซื้อที่ดินได้สำเร็จแน่สู่เย่ดำแพทย์สยาเธอยังไม่ตายอีกเหรอเธอยังไม่ตายแล้วฉันจะตายก่อนได้ยังไงดวงแข็งจริงๆนะน่าเสียดายตอนที่เธอยังอยู่แต่ดูท่าชีวิตก็ไม่ดีๆเท่าไหร่ร้านหรูๆอย่างร้านหนานเฟิงฉันเพิ่งจะเคยเห็นคนนั่งแท็กซี่มาเป็นครั้งแรกตลกจริงๆเลยฉันจะนั่งรถอะไรเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยซูเย่ตอนที่เธอยังอยู่แล้วยังไงล่ะสุดท้ายก็แต่งงานกับคนจนที่มีปัญญาแค่นั่งแท็กซี่ส่วนฉันเป็น CEO ของบริษัทตระกูลซูเธอน่ะจะต้องอยู่ใต้เท้าฉันตลอดไปไม่มีวันเหนือกว่าหรอกนางแพทย์สิงหยางั้นเหรอแม่ครับอย่าพูดกับน้าแปลกๆคนนี้เลยครับตอนนี้ผมหิวแล้วอะลูกแม่เดี๋ยวแม่จะพาเข้าไปกินของอร่อยนะคุณครับขอดูหลักฐานการจองด้วยครับหลักฐานการจองอะไร อะไรนะสุเย่อย่าบอกนะว่าเธอไม่รู้ว่าต้องจองโต๊ะที่ร้านหนานเฟิงก่อนเจ้าของร้านคือหนานเฟิงจริงเชียวนะคนที่จะมากินข้าวทินดี้มีแต่พวกคนรวยคนที่ฉันเชิญมาวันนี้เป็นถึงตัวแทนเย่อีกรูปเชียวนะส่วนนางแพทย์สยาอย่างเธอไม่คู่ควรหรอกสุเย่ถ้างั้นเธอคุกเข่าลงสิขอร้องฉันกับดิงเอ๋อแล้วฉันจะหาเส้นพาเธอเข้าไปพี่เจียปออย่าเสียเวลาเลยกฎของร้านอาหารหนานเฟิงทุกคนก็รู้ดีห้ามหมากับคนชั้นต่ำเข้าไปข้างใน
แม่ครับทำไมเรายังไม่เข้าไปอีกล่ะครับ สำเร็จที่เป็นลูกของดังแพทย์สยาเวลาแบบนี้ยังมัวแต่คิดเรื่องกินข้าวอีก นี่นี่ดังแพทย์สยากล้าตอบฉันเหรอนี่ใครมาเอะอะวายๆที่นี่หนานเฟิงจินเขาคือคุณชายตระกูลหนานเฟิงเจ้าของร้านอาหารหนานเฟิงหนานเฟิงจริงเหรอคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะมาที่นี่สวัสดีครับคุณชายหนานเฟิงผมคือทายาทบริษัทก่อสร้างเก่าซือเก่าเจียปอเธอคือซูหลิงซีโอบริษัทตระกูลซูคุณชายหนานได้ยินชื่อมานานเป็นเกียรติที่ได้พบค่ะคุณซูห้อง VIP ที่คุณจองไว้ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับสู่ร้านหนานเฟิงครับคุณชายหนานคุณจำคนผิดหรือเปล่าจริงด้วยสามคนต้องเป็นแขกชั้นต่ำคงไม่มีปัญญาซื้ออาหารที่ดีสักจานจะมีปัญญาจองห้อง VIP ได้ไงคุณซูเป็นลูกค้าของผมหนานเฟิงจิงพวกคุณสองคนเป็นใครมาจากไหนล่ะคุณซูรู้จักไหมครับไม่รู้จักค่ะรอปภไล่ออกไปพวกเราจองไว้แล้วนะมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราก็ผมเป็นเจ้าของร้านหนานเฟิงยังไงคุณชายหนานเฟิงวันนี้เราได้เชิญบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเปิ่ยจิงมาโดยแทนจากเย่อีกรุ๊ปมีเรื่องกับบริษัทเนี้ยคุณจะรับผิดชอบไหมเหรอเย่อีกรุ๊ปเหรอได้วันนี้ผมจะให้เกียรติเย่อีกรุ๊ปและให้พวกคุณเข้าไปแต่หลังจากวันนี้ไปถ้าพวกคุณคิดจะเข้ามาเหยียบร้านนี้อีกอย่าหาว่าผมไม่เกรงใจนะคุณซูเชิญด้านไหนครับไปกันเถอะคุณหนานเฟิงคุณรู้จักฉันเหรออ๋อผมเห็นเรื่องไม่เป็นธรรมไม่ชอบคนที่ดูถูกคนอื่นนะครับแต่ว่าคือว่าผมมีธุระเนอะขอตัวก่อนนะครับฮัลโหลคุณหวังได้ครับได้ครับได้ครับผมไปห้องน้ำก่อนนะคุยกับอี้หางสาหารก่อนเลยแม่ไปรับสายก่อนนะน่าเกิดความแตกนะพี่ฉินผมไม่ใช่นักแสดงนะทำได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วก็อาซอฉลาดมากนี่นะเธอไม่ใช่อาซอเธอคืออาซอของฉันนะเธอเป็นแม่ของลูกนายไง อย่าพูดเรื่องนี้เลยพี่ฉินทำไมสุดท้ายนายถึงยอมไว้หน้าคนแซ่โซกับแซ่เกาให้พวกเขาเข้าร้านล่ะสองคนนั้นน่ะดูก็รู้แล้วไม่ใช่คนดีไว้หน้าพวกเขาคิดว่าคู่ควรแล้วงั้นเหรอฉันไว้หน้าเย่อีกุ๊ปต่างหากแล้วบริษัทต่างชาติที่มาเปิดในเปิ่ยเฉิงมีอำนาจอยู่ไม่น้อยฉันอยากจะเซ็นสัญญาร่วมมือกับประธานของเย่อีกรุ๊ปมาตลอดทำไมถึงอยากล่ะประธานเย่อีกรุ๊ปไม่โผล่หน้ามาสักทีไม่ค่อยให้เกียรติใครเท่าไหร่มังกรอย่างเราจะกลัวงูดินไปทำไมเย่อีกรุ๊ปเนี่ยจะดูถูกกันเกินไปแล้วไม่ได้เจออุปสรรคท้าทายแบบนี้มานานแล้วคุณหลิวคุณจะมาถึงกี่โมงเหรอคะฉันใกล้จะถึงแล้วดีจังเลยอ่ะฉันจะไปรับคุณที่หน้าห้อง VIP นะคะเฮ้ยโลกมันแคบจริงๆจะบอกให้นายสุเย่อย่าได้ใจนักเลยเมื่อกี้คุณชายหนานเฟิงบอกว่าจำผิดคนไม่งั้นคนชั้นต่ำอย่างเธอจะเข้าประตูที่นี่มาได้ยังไงใช่แล้ววันนี้แค่ยอมหยวนๆให้เธออย่าคิดว่าตัวเองจะเก่งนักนะเดี๋ยวตอนเช็คบินฉันได้ร้องไห้แน่นั่นมันเรื่องของฉันพวกเธอไม่ต้องมาเป็นห่วงหรอกนี่ดิเหรออย่าไปพูดมากกับยายนี่เลยคุณเหลียวใกล้จะถึงแล้วทำงานก่อนเธอเธอใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยนะแค่ยืนอยู่ที่นี่ก็สกปรกแล้วเดี๋ยวเธอจะไปชนแขกคนสำคัญฉันไม่ไว้หน้าเธอแน่ประธานซูทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะคะประธานซูเหรอประธานซูเหรอไม่มีทางนางพระสยามนี่ไม่มีทางเกี่ยวข้องกับแย่อีกลุบหรอกคุณหลิวคุณจำคนผิดหรือเปล่าฉันว่าคุณน่าจะจำคนผิดแล้วขอโทษนะคะฉันจะผิดคนแล้วฉันบอกแล้วไงน้ำพระสยานี่จะเกี่ยวข้องกับแย่อีกรุ๊ปได้ยังไงกันคุณครับขอโทษครับอ้าวขอโทษจริงๆนะ
มื่อกี้ไม่ทันระวังเนอะเท้าก็เลยลื่นไปหน่อยคุยเป็นไรใช่ไหมอ้าวท่านผู้ชายคนนี้จะจนไปหน่อยห่วยแตกไปหน่อยแต่ก็รักเธอจริงๆนะนี่แต่เขาน่าจะไม่รู้ว่าปีนั้นเธอไปนอนกับชายแปลกหน้าจนมีรูปโป๊หลุดออกไปเลยสิฉันว่านะผู้หญิงชั้นต่ำอย่างเธอยังอุตส่าห์หาคนมาดูแลได้เธอนี่โชคดีจริงๆเลยนะนิ่งเหรอคุณกล้าเหรอกล้าเหรอระวังปากหน่อยถ้ากล้ามาว่าผู้หญิงของผมอีกแล้วก็ผมไม่ปล่อยคุณไว้นะแม่ครับราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์นะลูกแม่ราตรีสวัสดิ์ลูกพ่อแม่ผมกลับก่อนนะพ่อจะกลับแล้วเหรอครับที่บ้านคนอื่นพ่อกับแม่จะนอนด้วยกันนี่นาหรือว่าพ่อหลอกผมงั้นเหรอผมเสียใจจังเลยพ่อแม่ไม่ได้หลอกลูกอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วลูกรักรีบกลับไปนอนเถอะพ่อไม่ไปไหนหรอกอีกสักพักค่อยกลับแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณมากนะเอางี้คุณนอนเตียงฉันฉันไปนอนโซฟาไม่ต้องหรอกพ่อครับแม่ครับลูกรักทำไมป่านนี้ยังไม่นอนอีกเหรอพ่อครับแม่ครับผมเจ็บตาจังเลยช่วยดูให้หน่อยได้ไหมครับหัวเซิงบอกว่าผู้ชายจูบผู้หญิงแล้วก็จะมีเด็กน้อยในท้องครับแม่ครับผมอยากได้น้องสาวอ่ะสู่อีหังยังไม่ได้ไปนอนอีกพ่อห้ามทิ้งแม่นะครับไม่งั้นพ่อจะเป็นคนไม่ดีไม่ต้องห่วงพ่อไม่ทิ้งแม่หรอกพี่ฉินเมื่อวานนายกับอาซอคงจะตื่นเต้นหน้าดูเลยละสิถ้านายไม่มีเรื่องงานจะพูดแล้วก็โปรเจกต์ที่เหลือยังขาดคนอยู่นะงั้นฉันจะส่งนายไปขุดเหมืองแล้วกันหินมากมากเลยอย่าสิอย่าสิใครว่าฉันว่างล่ะคราวก่อนนายบอกฉันว่านัดคุยกับประธานเย่อีกรูปได้ยากมากพอดีเลยใกล้ถึงวันเกิดคุณย่าที่บ้านผมพอดีจะเชิญอีกฝ่ายมาวันเกิดแม่ผมเนี่ยเขาคงไม่ปฏิเสธหรอกมั้งในเวลาจำเป็นนายยังพอมีประโยชน์อยู่นะแน่นอนสิเจี๊ยบนายเอาบัตรเชิญตระกูลหนานเฟิงมาได้จริงด้วยได้ไปงานเลี้ยงไฮโซแบบนี้เป็นการบอกฐานะของพวกเราหลิงเอ๋อฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเอาของที่ดีที่สุดในโลกมาให้เธอฉันจะทำให้ซูเย่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเธอให้ได้พี่เจี๊ยบขอบคุณนะฉันยังไม่สะดวกจะเปิดเผยตัวตนในฐานะประธานเย่อีกลุกแต่นี่เป็นวันเกิดคุณนายใหญ่เราควรจะให้เกียรติฉันให้ของขวัญเสร็จค่อยกลับที่เหลือฝากเธอด้วยนะได้ค่ะประธานซูงานเลี้ยงเป็นทางการแบบนี้เขาเข้าไปได้ยังไงอ่ะหรือจะเป็นลูกค้าเก่าของเขาเรียกตัวไปถ้าฉันไม่มาวันนี้คงไม่รู้ตัวว่าถูกสวมเขาขอดูบัตรฉันด้วยครับด้วยครับฉันดังแพทย์สิยาเธอมาที่นี่ได้ยังไงเธอยังมาได้แล้วทำไมฉันจะมาไม่ได้ล่ะฉันมีบัตรเชิญงานเลี้ยงของตระกูลหนานเฟิงเธอเป็นใครมาจากไหนกล้ามาแข่งกับฉันแย่แล้วบัตรเชิญตระกูลหนานเฟิงถูกส่งให้เย่อีกลุกเจียๆเอาไปแล้วทำไมไม่มีบัตรเชิญเลยจะแอบเข้ามาขโมยของงั้นเหรอแต่พวกจนๆชั้นต่ำอย่างเธอของในงานเลี้ยงไฮโซแบบนี้เนี่ยช่วงชีวิตนี้เธอไม่ต้องใช้มันเรื่องขโมยของเนี่ยเธอคงถนัดกว่าฉันละมั้งของที่เธอกินตอนนี้เสื้อผ้าของใช้รวมถึงฐานะของเธอขโมยจากฉันไปหมดนี่นักแพทย์สิยาหุบปากนะพ่อบอกไว้ตั้งแต่5ปีก่อนฉันคือคุณหนูใหญ่เพียงคนเดียวของตระกูลซูส่วนเธอเนี่ยก็เป็นแค่นักผู้หญิงแพทย์สิยาที่ทำให้ตระกูลซูต้องเสียชื่อเสียงจะพวกง้อยืนเฉยอยู่ทำไมอย่าไม่รีบโยนหนังนี่ออกไปอีกฉันคือแขกที่ตระกูลหนานเฟิงเชิญมานะถ้ามีเรื่องกับฉันฉันจะทำให้พวกนายทุกคนต้องเดือดร้อนแน่หยุดนะ
ออกไปนะไอ้แกไม่ยุ่งอะไรที่นี่ด้วยกล้าขวางฉันเหรอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันอยากรู้จริงว่าใครที่ปากกล้าแบบนี้มาอาละวาดในงานเลี้ยงของคุณนายใหญ่นานเฟิงสวัสดีครับคุณนายฉินที่แท้ก็คุณนายฉินนี่เองอะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะฉันชื่อซูหลิง CEO บริษัทตระกูลซูฉันจะกล้าทำตัวไม่ดีในงานเลี้ยงของคุณนายใหญ่ได้ยังไงล่ะคะแต่ดังนี้เนี่ยไม่มีบัตรเชิญก็เลยจะแอบเข้ามาขโมยของและฉันจับได้พอดีนะคะสวัสดีค่ะคุณนายฉินฉันเข้ามาหาคนในงานไม่ได้มาขโมยของค่ะฉันว่าเธอดูมีมารยาทเป็นผู้ดีไม่เหมือนพวกคนใจซามไร้มารยาทแต่เธอสิไม่น่าไว้วางใจเห็นแล้วน่ารังเกียจเด็กๆพาตัวเธอออกไปคนแบบนี้ไม่ควรไปงานเลี้ยงของคุณนายใหญ่ไม่ฉันเป็นซีโอตระกูลโซพวกคุณชั้นฉันเอาไม่ได้ตระกูลนอกคอกยังจะมาทำตัวโอหังต่อหน้าตระกูลฉินคู่มั่นฉันเป็นคนตระกูลเก่าตระกูลเก่าเคยได้ยินชื่อบ้างไหมแต่ว่าก็แค่ตระกูลเล็กๆนอกคอกเท่านั้นไม่สมควรพูดถึงพาตัวไปหยิบปล่อยฉันนะไปเถอะเราเข้าไปด้วยกันเถอะคุณนายฉินฉันไม่มีบัตรเชิญค่ะฉันบอกให้เธอเข้าไปใครจะกล้าขวางเธอล่ะที่เปิดเฉิงถ้าตระกูลฉินไม่มีอำนาจคนอื่นก็พูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะฮัลโหลลูกแม่แม่ครับแม่จะกลับกี่โมงเหรอคะเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วกินข้าวกับคุณป้าไปก่อนนะงั้นพ่อกับแม่ต้องกลับมาด้วยกันนะครับอืมพ่อกับแม่จะกลับไปด้วยกันนะเธอแต่งงานแล้วเหรอใช่ค่ะลูกของฉัน5ขวบแล้วฉันขอดูรูปหน่อยได้ไหมคนวัยอย่างฉันน่ะอยากอุ้มหลานมากเลยลูกก็ไม่ยอมมีหลานให้ฉันเลยชอบดูเด็กบ้านได้สิคะ ขอโทษนะคะคุณนายฉินมือถือของฉันแบตหมดพอดีไม่เป็นไรไว้คราวหน้าก็ได้ฉันขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยสิ เสร็จแล้วค่ะ คุณนายฉินฉันเข้าไปหาสามีฉันก่อนนะคะดีฉันก็จะเข้าไปหาลูกฉันเหมือนกันลูกเธอต้อง5ขวบแล้วฉันต้องบอกให้ลูกฉันรีบมีหลานให้แล้วล่ะ ประธานซูนี่เป็นของขวัญที่คุณสั่งให้ซื้อค่ะคุณฟู่แกสลักเองกับมือพระสังกะจายราคา30ล้านค่ะเดี๋ยวฉันจะมอบให้เองกับมือค่ะประธานซูคุณอาต้องช่วยหนูนะคะเดี๋ยวแพทย์สยามคนนี้ไงล่ะที่ทำให้หนูเกือบไม่ได้เข้ามาเธอเข้ามาได้ยังไงอ่ะคุณอาของพี่เจียปอแต่งงานกับย่าของตระกูลหนานเฟิงแม้คุณนายฉินจะมีอำนาจแค่ไหนก็แค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่คุณอาเป็นญาติที่แท้จริงของตระกูลหนานเฟิงคนชั้นต่ำอย่างเธอคิดจะไล่ฉันออกจากงานเลี้ยงฝันไปเถอะ เธอคือสู่เย่สินะเธอคือสู่เย่สินะตอนนี้เธอน่ะต้องคุกเข่าขอโทษหลิงไม่งั้นฉันจะเรียกรปภ.ลากตัวเธอออกไปก็แค่สะใภ้ห่างๆคนหนึ่งของตระกูลหนานเฟิงงานวันเกิดคุณนายใหญ่เกรงว่าคุณจะไม่ใช่คนตัดสินฉันคือผู้รับผิดชอบงานเลี้ยงวันนี้ใครที่ไม่ได้มอบของขวัญฉันมีสิทธิ์ไล่ออกจากงานได้เด็กๆลากนางนี่ออกไปจากงานเดี๋ยวก่อนใครว่าฉันไม่มีของขวัญล่ะเธอเห็นคุณนายใหญ่ตระกูลหนานเฟิงเป็นอะไรเขาไม่รับขยะเป็นของขวัญหรอกนะพระสังกัญชัยนี่นางพัสยาอย่างเธอนี่มันง้อจริงๆราคาประมูลพระสังกัญชัยเมื่อปีที่แล้วสูงถึง30ล้านเชียวนะผลงานของอาจารย์อี้อินเธอยังกล้าปลอมขึ้นมาเหรอพวกเธอไม่ได้ตรวจสอบเลยด้วยซ้ำจะรู้ได้ยังไงว่าของที่ฉันให้เป็นของปลอมต้องตรวจสอบด้วยเหรอพวกคนจนอย่างเธออย่าว่าแต่ให้เลยเธอไม่สมควรที่แต่ผลงานของอาจารย์อี้อินด้วยซ้ำสู่แย่พระสังกระจายของเธอทำออกมาได้เหมือนจริงมากเกือบจะเหมือนของจริงเลยน่าเสียดายของปลอมก็คือของปลอมพระสังกระจายของจริงมีคนให้มาแล้วก่อนหน้าที่จะเริ่มงานเลี้ยงคนคนนั้นคือสามีของฉันเองส่งของปลอมมาเป็นของขวัญวันเกิดจงใจช่อโกงเด็กๆแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้จับตัวเธอซะแจ้งตำรวจก็ได้แต่คนที่ต้องถูกจับไม่ใช่ฉันแต่เป็นคุณตั้งหากเพราะพระสังกระจายของฉันเป็นของจริงของคุณตั้งหากที่เป็นของปลอมคุณเลวไหลอะไรของเธอโถเอ้ยคุณอาเธอต้องอยากมีความผิดแน่ๆก็เลยพูดแบบนี้อย่าโมโหไปเลยนะคะใครจริงใครปลอมเดี๋ยวก็รู้เองแหละ
ัลโหลฉันคือซูเย่สวัสดีครับคุณซูคุณไม่ได้โทรมานานเลยเท่าแก่คิดถึงคุณมากนะครับส่งคนตรวจสอบของพวกคุณที่ปล่อยเฉิงมาที่งานวันเกิดของคุณนายใหญ่ตระกูลหนานเฟิงเธอที่ไม่รู้จักอายจริงๆเลยนะเธอคิดว่าคนตรวจสอบของอาจารย์อี้อินเป็นแค่คนที่โทรไปหาครั้งเดียวแล้วจะมาหาตามนัดเหรอเธอนี่มันไม่รู้อะไรเลยแถมมาที่นี่ขายหน้าคนอื่นถ้าเป็นวางท่าคนของอาจารย์อี้อินเป็นนักตรวจสอบชั้นยอดทางนั้นนัดพบกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าฮะปกตินัดคนตรวจสอบทีต้องจองล่วงหน้าตั้งครึ่งเดือนนัดเจอกันง่ายๆได้ที่ไหนล่ะรปภ.งานเลี้ยงนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆปล่อยคนเข้างานมาตามใจชอบได้ยังไงขอทางหน่อยครับสวัสดีครับคุณคือผู้รับผิดชอบเรื่องของขวัญใช่ไหมครับผมเป็นผู้ตรวจสอบของอาจารย์อี้อินได้ยินว่างานวันเกิดของคุณนายใหญ่ตระกูลหนานเฟิงมีงานของปลอมของอาจารย์นะครับไม่มีทางอ่ะเป็นไปไม่ได้คนอย่างซูเย่จะโทรไปแค่ครั้งเดียวแล้วเรียกผู้ตรวจสอบมาได้ยังไงเธอจะบอกว่าเธอเชิญผู้ตรวจสอบคนนี้มาเหรอเมื่อกี้ฉันเพิ่งส่งข้อความไปให้สามีผู้ตรวจสอบคนนี้สามีของฉันเชิญมาแน่ๆถ้าจะเชิญมาก็เหมือนกันผู้ตรวจสอบแค่มาตรวจสอบของปลอมก็เท่านั้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วรหัสผู้ตรวจสอบคนนี้ก็001มีแต่คุณอาของฉันที่เรียกผู้ตรวจสอบมากประสบการณ์แบบนี้มาได้อย่างแพทย์สยามบางคนน่ามีอายมาเอาผลงานคนอื่นใส่ตัวตามใจชอบดูเธอจะเป็นผู้ตรวจสอบที่เก่งมากงั้นทุกๆคำตอบจากเขาทุกคนคงไม่คัดค้านใช่ไหมแน่นอนเขาคือผู้ตรวจสอบที่เก่งที่สุดของอาจารย์อี้อินเกรงว่าพอคนชั้นต่ำอย่างเธอรู้ผลแล้วจะต้องคุกเข่าอ้อนวอนเหมือนหมาน้อยนะสิถ้าคุกเข่าอ้อนวอนตอนนี้ยังทันนะไม่ต้องแล้วเริ่มตรวจสอบเลยเถอะค่ะเธอวอนหาเรื่องเองนะตอนแรกเห็นแก่เธอที่เป็นคนตระกูลซูแล้วจะปล่อยเธอไปคิดไม่ถึงว่าเธอไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคุณอาใจบุญจริงๆเลยค่ะหนูบอกแล้วไงซูแย่เป็นหมาป่าที่ไม่รู้จักบุญคุณขนาดแม่แท้ๆยังทำให้โมโหจนตายได้จะมีเรื่องอะไรที่เธอทำไม่ได้อีกล่ะคะโอ๊ยนี่เธอนี่นางแพทย์สยาเธอกล้าตบฉันเหรอฉันจะตบเธอต้องเลือกวันด้วยเหรอฉันไม่ยอมแล้วเธอก็เหมือนกับของปลอมไร้ราคานี่เป็นของชั้นต่ำไร้ค่าจะดูอะไรอีกล่ะก็แค่ของปลอมไร้ราคาเท่านั้นมีอะไรน่าดูนักหนาพระสังกระจายของจริงเป็นของสามีของฉันต่างหากถูกเอาไปเก็บไว้อย่างดีตั้งนานแล้วของเธอน่ะเป็นแค่ขยะเท่านั้นได้มาดิเก็บเศษขยะนี่ไปทิ้งซะเดี๋ยวก่อนนี่คือพระสังกระจายของจริงเป็นผลงานของอาจารย์ผมอาจารย์อี้อินไม่มีทางนี่มันไม่มีทางเป็นเรื่องจริงแน่นอนงั้นคุณหมายความว่าผมจะมองผลงานอาจารย์ผมไม่ออกอย่างนั้นเหรอครับผมสามารถรับรองด้วยอาชีพของผมได้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงแน่นอนไม่นภัสยานี่จะส่งพระสังกระจายของจริงได้ยังไงไม่มีทางหรือว่าโลกนี้จะมีพระสังกระจายเหมือนกันสององค์แต่ว่าอาจารย์ไม่เคยแกะสลักผลงานเหมือนกันสองชิ้นไม่ใช่เหรอใช่แล้วพระสังกระจายของสามีคุณเป็นของปลอมแน่นอนแล้วไหนสามีฉันเป็นคนตระกูลหนานเฟิงเขาจะมีของปลอมได้ยังไงของนภัสยานี่จะต้องเป็นของปลอมแน่นอนตระกูลหนานเฟิงของเราไม่มีคนไม่ได้เรื่องแบบสามีคุณเอาเงินบริษัทไปเล่นพนันแถมยังเอาพระสังกระจายของปลอมมาหลอกคุณย่าถ้าไม่ได้คุณซูเย่เอาพระสังกระจายของจริงมาป่านนี้พวกเราคงยังโดนหลอกอยู่เลยไม่มีทางถ้าหากของสามีฉันเป็นของปลอมเขาจะเรียกคนตรวจสอบเบอร์001ของอาจารย์มาได้ยังไงใช่แล้วผู้ตรวจสอบเบอร์001คุณดาฉันเป็นคนเรียกมานะคุณซูเย่เชิญผมมาครับเป็นไปไม่ได้นางแพทย์สยานี่จะเชิญผู้ตรวจสอบเบอร์001มาได้ยังไงต้องเป็นตัวปลอมแน่สองคนนี้เตรียมกันไว้แล้วคุณผู้หญิงกรุณารับผิดชอบต่อคำพูดคุณด้วยถ้ายังพูดจาเหลวไหลผมจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเด็กๆจับตัวเกาเจลี่ไว้ฉันสงสัยว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมบัญชีแล้วก็สูหลิงจับไปด้วยกันเลยส่งตัวไปที่สน.มีสิทธิ์อะไรมาจับฉันฉันไม่ได้มีส่วนร่วมกับการปลอมบัญชีของบริษัทจะจับก็จับเกาเจียนลี่ฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยสักหน่อยทุ่งเดี๋ยวแพทย์สยามดิฉันอุตส่าห์ช่วยเธอทุกอย่างแป๊บเดียวเธอก็ลืมบุญคุณแล้วนี่เธอผมจับคุณเพราะคุณทำลายภาษากระจายของจริงราคาตลาดตอนนี้และความพิเศษของภาษากระจายคุณต้องชดใช้100ล้านถึงจะไปได้อะไรนะ100ล้านทำไม
ไม่มีเงินเหรองั้นคุณซูหลิงจะต้องเข้าคุกนะครับสามีฉันเป็นคนชายตระกูลเก่าทำไมจะไม่มีเงิน100ล้านล่ะดีมากผมจะให้เวลาคุณ3วันถ้าคุณไม่จ่ายเงิน100ล้านงั้นก็อย่าหาว่าตระกูลหนานเฟิงไร้เมตตาแล้วกันนะเพราะของที่คุณทำแตกไปเป็นของขวัญวันเกิดที่แพงที่สุดของตระกูลหนานเฟิงพาตัวไปปล่อยฉันนะราคาพระองค์นี้ในตลาดคือ30ล้านเพราะความพิเศษเลยโดนปรับราคาเป็น100ล้านฉันไม่เชื่อว่างานเลี้ยงตระกูลหนานเฟิงจะไม่มีของขวัญราคา30ล้านหรอกคุณแย่ฉลาดจริงๆของขวัญแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ต้องดูว่าคนมอบให้เป็นใครคุณหนานเฟิงถึงคุณจะช่วยฉันไว้แต่ฉันต้องบอกคุณว่าฉันแต่งงานแล้วลูกของฉันอายุ5ขวบแล้วให้ตายสิอสอคิดว่าฉันจะจีบเหรอให้ฉันกล้าขนาดไหนฉันก็ไม่กล้าจีบผู้หญิงของพี่ฉินหรอกผมไม่ชอบแย่งใครเป็นแบบนี้ก็ดีคุณซูเย่มีอะไรเหรอครับฉันมาหาสามีของฉันอ๋อมาหาคนที่มาร้านอาหารคราวก่อนใช่ไหมครับคุณรู้เหรอว่าเขาอยู่ที่ไหนห้องอาหารชั้นบนคุณฉินฉันขอดื่มให้คุณนะคะคุณฉินคุณนายฉินแนะนำฉันมาค่ะผมไม่รู้ว่าคุณจะมาคุณไปได้แล้วเหรอคุณฉินฉันทำไม่ดีตรงไหนเหรอคะเปล่าหรอกแล้วทำไมคุณไม่ยอมดื่มไวน์ที่ฉันรินให้ล่ะฉินฉงโจวฉินฉงโจวคุณผู้หญิงคนนี้จะต้องรู้จักกันมาก่อนมาหลังสิเขาเป็นคนของฉันกรุณาให้เกียรติกันด้วยนี่เธอผู้หญิงคนนี้มาจากไหนกันน่ะสมแล้วที่เป็นชั้นหนึ่งคนแย่งกันเยอะนี่ถึงคุณจะเป็นคนของฉันแต่คนอื่นรินไวน์ให้ก็ควรจะยังให้เกียรติกันบ้างดื่มซะปีละ3ล้านยังไม่พอให้คุณดื่มอีกเหรอถ้าไม่ชอบใจก็หย่ากันซะวันหลังก็อย่ามาหาลูกฉันอีกฮะนี่แม่จริงก็ลองพูดเรื่องใหญ่ทีสิเด็กดีคุณหนานเฟิงคุณป้าไฮโซเราขอตัวก่อนนะคะจริงสิคุณป้าไฮโซรบกวนช่วยบอกคนในวงการคุณหน่อยว่าฉินฉงเจ้ามีเจ้าของแล้วขอบใจเธอเมื่อกี้เรียกฉันว่าอะไรนะคุณป้าไฮโซเหรอผมพอรู้แล้วว่าเธอคิดยังไงกับพี่ฉินเนอะเต้นแรงเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวฉงโจวได้ยินสู้ๆบอกว่าแกไปรู้จักผู้หญิงนอกลู่นอกทางเหรอรู้ไว้นะว่าตระกูลฉินใช่ว่าผู้หญิงที่ไหนก็จะแต่งเข้ามาได้ง่ายๆเพราะว่าตระกูลฉินเขาร่วมมือกับตระกูลอีมากเกินไปทำให้คุณว่างมากจนยุ่งเรื่องตระกูลฉินแบบนี้คุณฉินอย่าโทษฉันเลยค่ะฉันกลัวว่าคุณจะโดนหลอกถึงได้บอกทุกอย่างกับแม่ของคุณหมดเลยฉงโจวสู้ๆเป็นลูกสะใภ้ที่ฉันถูกใจเธอมีสิทธิ์มายุ่งได้ผมแต่งงานแล้วอะไรนะแกแต่งงานกับนางจิ้งจอกที่ไหนกันคุณป้าคะไม่ต้องห่วงลูกสะใภ้ของตระกูลฉินมีแค่เธอคนเดียวต่อให้เขาแต่งงานแล้วฉันก็จะไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปเองเธอเป็นแม่ของลูกผมแกหยุดเลยนะอะไรนะนี่แกมีลูกแล้วเหรอคุณหนูอีงั้นเธอกลับบ้านไปก่อนเถอะฉันกับฉงโจวมีเรื่องในบ้านต้องคุยกันคุณป้าตกลงแล้วนี่นาว่าจะช่วยให้หนูกับฉงโจวได้อยู่ด้วยกันคุณหนูอีสัญญาที่ตกลงแล้วยังแก้ไขได้สัญญาปากเปล่าฉันจริงจังนักเลยพ่อบ้านพาคุณหนูอีไปส่งหน่อยคุณป้าคุณป้าคะนี่ลูกแม่แล้วหลานแม่อยู่ไหนตอนนี้ยังไม่เหมาะจะพบกันลูกแม่แกนี่ใจร้ายจริงๆฉันอุ้มท้องแกมาแถมยังลำบากแทบตายกว่าจะเลี้ยงแกมาจนโตแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงแกมีจิตสำนึกบ้างไหมแม่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะหรือผู้หญิงคนนั้นจะเอาเด็กมาใช้ขู่ไม่ยอมให้มาเจอหน้าแม่นางผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามีลูกให้แล้วจะแต่งเข้าบ้านตระกูลฉินได้ง่ายๆหรือไงแม่เฮ้ยแม่คิดมากไปแล้วนี่แม่ไม่สนแกแต่งกับใครก็ได้มีผู้หญิงแย่งกันอยากเป็นแม่ให้หลานฉันตั้งเยอะแยะแม่แค่อยากเจอหน้าหลานรักของแม่ไวๆแ
แกไม่ยอมบอกว่าหลานรักของแม่อยู่ไหนงั้นแม่สืบเอาเองก็ได้ลูกแม่เป็นอะไรไปแม่ครับผมอยากกลับบ้านแล้วผมเริ่มเหนื่อยแล้วงั้นลูกกลับไปก่อนเถอะแม่จะวิ่งต่ออีกหน่อยเฮ้ยเจ้าเด็กนี่นะปิดบังเก่งจริงๆสืบไม่เจอเบาะแสเลยสักนิดโชคดีที่เสี่ยวหยางฉลาดสืบหาที่อยู่จนเจอคุณนายในเมื่อคุณชายมาพักที่นี่ผมว่าคุณชายน้อยก็พักอยู่โรงแรมนี้เหมือนกันคุณนายดูสิครับนั่นใช่คุณชายน้อยหรือเปล่าใช่แล้วนั่นต้องเป็นหลานรักของฉันแน่แน่ดูสิเขาหน้าตาเหมือนชงเจ้าตอนเด็กๆ เปียบเลยหลานรักของย่าย่ามาหาเธอแล้วหลานรักฉันเป็นย่าของเธอไงคุณเป็นย่าของผมเหรอคะใช่แล้วดูสิเราสองคนหน้าเหมือนกันมากเลยดูโง่เฮงก็รู้แล้วมีหลักฐานไหมมีสิมีสิหลานรักอยากได้หลักฐานย่าก็มีให้หมดเลยเสี่ยวหยางรีบไปเอาเอกสารมานี่ครับคุณนายหล่อจริงๆเลยโอ้โหนี่มาหลานรักดูนี่สิเหมือนไหมดูนี่สิเอาล่ะผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นคุณย่าของผมโอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วพ่อผมเป็นซีอีโอบริษัทฉินซื่อกรุ๊ปจริงเหรอครับแน่นอนสิต่อไปเธอจะได้เป็นผู้สืบทอดบริษัทต่อไปโอ้โหหลานรักของย่ากลับไปอยู่คฤหาสน์กับย่าดีไหมถึงตอนนั้นย่าจะให้พ่อหาแม่คนใหม่ให้ผมมีแม่อยู่แล้วแม่ไม่ไปผมก็ไม่ไปโอ้เอ้ยแม่เธอแค่อยากได้ตัวเธอเพื่อแต่งเข้าตระกูลฉินโถเอ้ยหลานรักเชื่อย่าเธอนะกลับบ้านไปกับย่าเธอนะไม่เอาแม่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกคุณย่าเป็นคุณย่าไม่ดีนี่โถเอ้ยมีหน้าแหละชงโจไม่ยอมให้ฉันมาเฮ้ยนางจิ้งจอกนั่นร้ายไม่เบาเลยนะคุณชายน้อยไม่ยอมกลับไปกับเราตอนนี้จะทำยังไงดีครับนางนั่นคิดจะใช้หลานฉันเพื่อแต่งเข้าตระกูลฉินฉันไม่ยอมให้นางนั่นสมหวังหรอกพี่ฉินคุณป้าพาพ่อบ้านหยางไปที่บ้านอาซอไม่ใช่อาซอหมายถึงคุณซูเนี่ยเอาล่ะฉันรู้แล้วนายไปทำงานก่อนเถอะอย่าแต่ห่วงเรื่องครอบครัวของฉันหัดใส่ใจเรื่องงานบ้างนะแบบนี้ฉันถึงจะวางใจบอกคุณย่านายได้คือว่าพี่ฉินการนินทาอาจจะเป็นพรสวรรค์ของผมก็ได้นะครับแน่ใจนะว่าการนินทาเป็นพรสวรรค์ของนายที่แอฟริกามีเหมือนให้ไปสำรวจนะอุ้ยพี่ฉินผมมีธุระไปก่อนละอ้าวคุณหยางได้ครับแม่ผมกำลังสืบเรื่องคุณถ้าหาว่าคุณทางที่ดีอย่าดึงคนอื่นมายุ่งเรื่องการแต่งงานของเราตอนหย่าวันหน้าจะได้จากกันด้วยดีผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเสี่ยวซูเป็นเธอได้ยังไงเธอไม่เป็นอะไรนะฉันไม่เป็นไรค่ะแค่ถลอกนิดหน่อยจะไม่เป็นไรมากไปตรวจดูที่โรงพยาบาลก่อนเถอะเสี่ยวหยางรีบพาคุณซูขึ้นรถสิโถเอ้ยขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะเธอบอกสามีเธอเรื่องเจ็บขาหรือยังฉันไม่ได้โทรบอกเขาเลยค่ะทำไมล่ะก็เรื่องแบบนี้ขึ้นเธอควรจะบอกสามีเธอเป็นคนแรกไม่ใช่เหรอฉันเข้าใจแล้วลูกชายฉันน่ะก็มีปัญหากับภรรยาของเขาเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันไม่อยากให้เข้ามาในตระกูลฉินเลยเสี่ยวซูฉันว่าเธอเป็นคนที่ใช้ได้เลยถ้าหากเธอจะหย่ากับสามีจริงๆช่วยพิจารณาลูกชายฉันจะได้ไหมคุณนายฉินโถเอ้ยเสี่ยวซูเธอไม่เห็นต้องอายเลยรอลูกชายฉันหย่าแล้วเธอก็หย่าแล้วพวกเธอสองคนก็โสดเหมือนกันใครจะกล้าพูดอะไรล่ะแต่ว่าโถเอ้ยไม่ต้องแต่แล้วเสี่ยวซูลูกฉันเป็นคนใช้ได้จริงๆนะเด็กในท้องแข็งแรงดีครับคุณวางใจเธอเสี่ยวซูลูกฉันเป็นคนใช้ได้จริงๆนะฉันจะไม่ยอมให้นางแพทย์สยามอยู่เหนือฉันได้หรอกคุณนายฉินฉันมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะใครให้เธอเข้ามาคุณนายฉินฉันหวังดีกับคุณจริงๆนะคะซูเย่น่ะ
ป็นนางแพทย์สยามที่ใครๆก็รู้กันดี5ปีก่อนมีรูปโป๊ของเธอหลุดจนคนทั้งเปยเชิงรู้ไปทั่วจนแม่แท้ๆของเธอโมโหตายเธอคิดว่าเธอเป็นใครถึงกล้ามาพูดจาไร้สาระต่อหน้าฉันยังไม่รีบออกไปอีกเดี๋ยวก่อนซูหลิงคราวก่อนเธอทำพระพุทธรูปแตกชดใช้เงิน100ล้านไปหรือยังนั้นเฟิงจิงให้เวลาฉันอีก3วันถ้าสังกัจจายนั่นถึงฉันจะมอบให้คุณนายใหญ่นานเฟิงแต่เธอก็ทำแตกก่อนที่จะมอบให้ถึงมือเจ้าของตามหลักแล้วมันยังเป็นของฉันอยู่ไม่ใช่ของตระกูลนานเฟิงเธอจะเอายังไงฉันต้องการให้เธอจ่ายมาเดี๋ยวนี้เธอคิดว่าเธอเป็นใครหาจะโงกดูเงาหัวในดามบ้างคิดว่าใหญ่มาจากไหนเหรอคิดว่าฉันจะชดใช้ให้เธอเหรองั้นก็ลองดูสิว่าฉันจะทำอะไรได้แค่ร้อยล้านยังไม่มีปัญญาจ่ายยังกล้ามาพูดจาไร้สาระต่อหน้าฉันอีกเหรออย่าพูดเหมือนพระสังกระจายนั่นเป็นของเธอเลยฉันว่านะเธอก็เป็นแค่หมารับใช้ของคนอื่นและหลงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายเธอห่วงเรื่องตัวเองก่อนดีกว่านะแค่อำนาจตระกูลเก่าเธอคิดว่าพวกเขาจะยอมเสียเงินตั้ง100ล้านให้แค่ว่าที่ลูกสะใภ้เหรอฉันท้องทายาทตระกูลเก่าแล้วแค่เงิน100ล้านจะไปกังวลอะไรนางแพทย์สยามอย่างเธออยากหัวเราะเยาะฉันฉันจะบอกให้นะไม่มีทางหรอกพ่อแม่บอกฉันว่า100ล้านมากเกินไปฉันท้องทายาทตระกูลเก่านะหรือนายให้ฉันติดคุกทั้งที่ท้องโตเหรองั้นก็หมดหนทางแล้วเธอไปทำแท้งเถอะนะอะไรนะนายไม่มีจิตสำนึกเลยเหรอฉันตั้งท้องลูกของนายอยู่นะได้ฉันจะไปทำแท้งและเข้าคุกและโปรเจกต์นั่นก็ล้มเลิกซะยังไงตระกูลเก่าก็ลงทุนไปแล้ว800ล้านถ้าไม่มีตระกูลซูตระกูลเก่าก็อย่าหวังจะได้โปรเจกต์นั้นไปเลยโอ้ยอยู่ดีๆจะดึงโปรเจกต์นั้นมาเกี่ยวทำไมเอาแบบนี้ฉันจ่ายให้100ล้านพอฉันได้กำไรฉันต้องได้คืน100ล้านให้พ่อแม่ฉันก็แค่100ล้านพอโปรเจกต์สำเร็จอย่าว่าแต่100ล้านเลย 4,000 ล้านก็ยังมีปัญญาจ่ายไปเถอะนะคิดจะใช้โปรเจกต์หาเงินเหรองั้นฉันจะทำให้พวกเธอต้องคว้าน้ำเหลวเองประธานซูซูหลิงกับเกาเจียปอติดกับเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากเริ่มแผนการได้อะไรกันกินไม่เลือกหน้าแบบนี้เลยเหรอไม่ดริ้งกับป้าไฮโซเลยมานั่งดริ้งกับผู้ชายแทนเหรอให้ตายสิฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเหตุการณ์ไม่เข้าท่านี่ผมปากซะนะไม่มาไม่ได้เป็นเท่าแก่ทั้งนั้นวันหลังไม่มีเงินเลี้ยงดูคุณแล้วผมจะอยู่ยังไงคุณมีจรรยาบรรณดีนี่ทำไงได้คนเราก็ต้องหากินตอนนี้ฉิงฉงโจวเป็นคนของฉันแล้วไม่สะดวกจะโผล่หน้าออกมาแบบนี้ฉันดื่มเหล้าแก้วนี้แทนเขาเองถ้าวันหลังทุกคนอยากหาเพื่อนเที่ยวกรุณาไปหาคนอื่นทุกคนกรุณาให้เกียรติฉันด้วยแน่นอนครับแน่นอนครับต้องให้เกียรติอยู่แล้วแน่นอนครับแน่นอนครับพวกเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะเรื่องดื่มเหล้าไม่จะไปหรอกครับคุณพาเขาไปเลยเราไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้หรอกพวกคุณยังให้เกียรติฉันฉันจะไม่ให้เกียรติพวกคุณได้ยังไง เหล้านี่ทำไมแรงแบบนี้ล่ะผมลืมบอกคุณไปเหล้าที่ผมชอบดื่มก็คือเหล้าแรงระดับ72ดีกรีนี่คุณจงใจแกล้งฉันเหรอก็แค่เหล้า72ดีกรีฉันยังดื่มได้ขอโทษนะครับต้องแก่ทุกคนเธอเริ่มจะเมาแล้วผมจะพาเธอกลับบ้านก่อนนะThere I see the same swing across from my window. The old joke, 타던 그 또 다른. 나. ฉินฉงโจวฉันเหมาคุณแล้วคุณคือคนของฉันคุณต้องเชื่อฟังฉันดูแลฉันกับลูกให้ดีเป็นผู้ชายที่ดีผมรู้ว่าต้องดูแลลูกยังไงถ้าเป็นคุณ
ผมจะต้องดูแลยังไงคุณถนัดไม่ใช่เหรอดูแลคนอื่นไม่เป็นหรือไงคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นเหรอพักนี้ฉันเห็นแต่หน้าคุณตลอดจนฉันชักอยากไปหาผู้ชายอื่นเล่นสนุกแล้วสิคุณแน่ใจนะว่าแค่อยากจะสนุกกับผมนะให้ตายสิให้ตายสิฉันพูดจาแบบนั้นออกไปได้ยังไงนะผมซื้อมื้อเช้ามาให้เอามากินเถอะเมื่อวานคุณฉันลืมเรื่องเมื่อวานไปแล้วเอ๊งั้นผมช่วยฟื้นความจำนะเมื่อคืนคุณพูดว่าอย่าฉันไม่ได้อยากหาผู้ชายไปเล่นสนุกนี่คุณไม่อยากแม่ครับวันนี้พ่อบอกว่าจะพาเราไปเที่ยวสวนสนุกกันนะครับเมื่อก่อนไปสวนสนุกไม่เห็นลูกจะตื่นเต้นแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พ่อกับแม่จะพาผมไปเที่ยวสวนสนุกจากนี้พ่อก็จะพาลูกไปบ่อยๆนะพ่อครับแม่ครับเราไปตรงนั้นกันเถอะจะไปตรงโน้นทำไมเหรอพ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วพ่อยังไม่ซื้อแหวนให้แม่เลยแม่ครับหรือว่าพ่อจะไม่อยู่กับเราตลอดไปเหรอครับไม่อย่างนั้นทำไมพ่อถึงไม่ซื้อแหวนแต่งงานให้แม่ล่ะไปดูกันคุณป้าครับพ่อของผมอยากซื้อแหวนเพชรวงใหญ่ที่สุดให้แม่ของผมครับคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครลูกค้าคนนี้ฉันจะดูแลเองนี่คือแหวนเพชร10กะรัตที่ใหญ่ที่สุดของร้านเราครับราคาประมาณ40ล้านไม่จำเป็นหรอกซื้อวงนั้นเถอะอ๋อคุณสู่คุณเกาพวกคุณมาวันนี้ต้องทำให้ร้านเราขายดีมากแน่เลยครับพวกคุณ2คนมาเลือกแหวนมั่นแน่ๆเลยใช่ไหมครับผมจะบริการให้พวกคุณเองพ่อแม่ผมก็ซื้อแหวนเพชรเหมือนกันนะครับฉันเป็นถึงผู้จัดการร้านนี้ไม่ขายแหวนราคาถูกๆหรอกเธอไปบริการพวกเขาขออภัยค่ะไม่เป็นไรแหวนเพชรที่ฉันซื้อเธอได้เปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะงั้นก็ดีแหวนเพชรขยะแบบนี้จะราคาเท่าไหร่เชียวคนชั้นต่ำอย่างเธอเนี่ยได้แต่ใส่ของถูกๆเท่านั้นแหละไปเอาของที่ดีที่สุดในร้านมาให้ฉันดูหน่อยสิคุณสู่แหวนเพชรชมพูนี้เป็นของที่แพงที่สุดในร้านมีแต่คนมีฐานะอย่างคุณที่คู่ควรกับแหวนเพชรวงนี้ครับโอ้โหพี่เจี๊ยบปอสวยสวยสิลิงเอ๋ยใส่อะไรก็สวยคุณสู่แหวนเพชรชมพูนี้ราคาประมาณ40ล้านครับฉันขอดูอย่างอื่นก็แล้วกันคุณสู่คุณเกาลองดูรุ่นนี้สิครับราคาประมาณ8ล้านนะครับเอาออกมาให้ฉันดูหน่อยสิเอาแหวนเพชร10กะรัตออกมาให้ฉันดูหน่อยไปเอาแหวนเพชร10กะรัตออกมาให้ฉันดูหน่อยแหวนเพชรวงนี้ไม่ใช่จะเอาให้ใครที่ไหนดูก็ได้เธอทำงานทั้งชีวิตก็ไม่มีปัญญาชดใช้หรอกหาประมาณตัวเองหน่อยแต่ลูกค้าบอกว่าอยากดูค่ะลูกค้าอยากดูเธอก็จะให้ดูเหรอร้านเราเป็นร้านเพชรไฮโซของแพงๆไม่ได้มีไว้ให้พวกคนจนดูหรอกฉันว่าเธอไม่ต้องทำงานที่นี่ต่อไปแล้วประเมินคนไม่เป็นเอาซะเลยได้ยินหรือยังล่ะเธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะดูแหวนเพชรวงนี้ด้วยซ้ำเป็นแค่คนจนก็อย่าทำตัวเกินฐานะเลยนะเธอบอกว่าฉันทำตัวขายหน้าแล้วเธอล่ะมีปัญญาซื้อเหรอแน่นอนว่าฉันชอบแหวนเพชรราคา8ล้านวงนี้ไม่เหมือนเธอมีปัญญาซื้อแค่เพชรเม็ดเล็กๆให้ขายหน้าคนอื่นยังมีหน้ามาบอกจะดูแหวนเพชรชมพูรูดบัตรเลยแม่ครับไหนบอกว่าจะให้พ่อซื้อให้ไงครับจริงด้วยไหนบอกให้ผมซื้อให้ไงทำอย่างกับมีผมลืมกระเป๋าเงินไว้โถเอ้ยสุเย่ก็รู้ว่าเธอมาแต่งงานกับผู้ชายจนๆแบบนี้ฉันคงไม่แย่งพี่เจียปอไปจากเธอแล้วไม่งั้นเธอคงไม่ทำตัวไม่มีอย่างอายแบบนี้ดิงเอ๋ฉันรักเธอแค่คนเดียวนะที่ฉันมั่นกับสุเย่ตอนนั้นก็แค่ละครตบตาเท่านั้นเนี่ยคุณสู
เธอไม่คู่ควรแย่งผู้ชายกับคุณหรอกครับไม่ดูฐานะตัวเองเอาซะเลยแค่ถือรองเท้าให้คุณยังไม่มีสิทธิ์เลยรูดบัตรผมบอกแล้วว่าจะซื้อให้พอดีเลยผมรู้จักเจ้าของร้านนี้พอดีเขาเป็นหนี้บุตรคุณผมงั้นให้ผมตอบแทนด้วยแหวนเพชรแล้วกันนะสู้เย่สามีเธอไม่มีความสามารถสักนิดแต่เรื่องคุยมอนี่ปากกล้าไม่เบาเป็นคนระดับแค่นี้ยังมีหน้ามาบอกให้ตอบแทนบุญคุณด้วยแหวนเพชร40ล้านไม่ดูฐานะตัวเองเอาซะเลยที่ได้ปากดีแบบเนี้ยไม่รู้จักตรวจสอบลูกค้าที่เข้าร้านเลยคนพวกนี้สมควรได้เข้าร้านเพชรเดียวกันกับเราเหรอไม่รักษาระดับคุณภาพซะเลยครับคุณซูพูดได้ถูกต้องครับได้ยินไหมยังไม่ได้บอกไปอีกที่นี่ไม่ใช่ที่ที่พวกคุณจะเข้ามาได้สวัสดีครับเท่าแกเอาแหวนเพชรชมพูให้คุณซูไม่ต้องคิดเงินหมายถึงคุณซูอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วคุณซูนั่นแหละจำไว้ว่าให้ไม่ใช่ขายอ๋อครับคุณซูคุณนี่เป็นคนใหญ่คนโตจริงๆเมื่อกี้เท่าแก่โทรมาบอกผมว่าให้เอาแหวนเพชรชมพูนี่ให้คุณฮะให้แหวนเพชรชมพูนี่กับฉันจริงเหรอใช่แล้วถึงได้บอกว่าคุณเป็นคนใหญ่คนโตแหวนเพชรชมพูนี่แพงที่สุดในร้านเราเลยนะครับไม่เหมือนคนบางคนที่เอาแต่คุยโวไปวันๆโดยไม่ดูฐานะของตัวเองเลยแน่ใจนะว่าให้แหวนกับเธอคนนี้ผมได้ยินเท่าแก่พูดในสายชัดเจนว่าให้แหวนเพชรกับคุณซูผมจะฟังผิดได้ยังไงเฮ้ยตลกจริงๆเลยเธอก็แซ่ซูแล้วพวกคุณเป็นใครคุณซูกับคุณเกาเป็นคนระดับไหนถ้าไม่เอาแหวนเพชรนี้ให้กับพวกเขาหรือว่าจะให้คนจนๆอย่างพวกคุณอย่างนั้นเหรอแน่นอนสิเท่าแก่เขาจะเห็นแก่หน้าตาของตระกูลซูและตระกูลเกาถึงได้ให้แหวนเพชรกับเรานางแพทย์สยามซูเย่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันถึงได้มาแย่งกับฉันคุณซูผมจะใส่ถุงให้คุณเดี๋ยวนี้รีบจับตัวสองคนนี้แล้วโจรขโมยแหวนเพชรนี่ทำอะไรอ่ะรีบจับสองคนนี้ไปตำรวจเดี๋ยวนี้เลยปล่อยฉันนะรู้ไหมพวกเราสองคนเป็นใครที่ได้มาหาว่าเราเป็นโจรเจ้าของร้านเพชรพูดเองว่ามอบแหวนชมพูวงนี้ให้กับฉันนะจะพูดลูกน้องฉันตำไม่มีเศษวัตถุรองเท้าให้ฉันด้วยซ้ำกล้ามาจับฉันเหรอแปลความกล้ามาจากไหนทำไมพวกคุณมั่นใจนักว่าแหวนเพชรสีชมพูนี่เป็นของพวกคุณแหวนราคา1ล้านต้องให้เป็นตระกูลซูโลกกับตระกูลเกาก็ไม่คู่ควรหรอกถ้าแหวนเพชรนี่ไม่ได้มีไว้ให้ฉันแล้วมีไว้ให้ใครล่ะก็เป็นของคุณซูเย่น่ะสิจะไปให้นางแพทย์สยามได้ยังไงอ้าวคุณซูเย่คุณฉินลูกน้องผมมีตาหามีแววไม่ขออภัยด้วยครับคุณซูโปรดให้อภัยด้วยครับนี่คือแหวนเพชรที่ทางร้านจะมอบให้คุณครับได้โปรดรับไว้ด้วยนะครับนี่บุญคุณขนาดไหนเชียวถึงต้องให้แหวนเพชรราคาตั้ง40ล้านโอ้ผมกับคุณฉินน่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีนะครับแค่แหวนวงเดียวน่ะไม่เป็นไรหรอกครับเท่าแก่พวกเราตระกูลเกาก็อยากทำความรู้จักกับคุณนะครับตระกูลนอกคอกอย่างตระกูลเกาเนี่ยคิดจะมารู้จักกับผมเหรออาจจะงงดูเงาตัวเองซะบ้างนะคิดว่าตัวเองอยู่ระดับไหนฮะว่าตัวเองอยู่ระดับไหนน่ะไปกันเถอะลูกก็หิวแล้วล่ะเห็นบอกว่าอยากกินอาหารชุดปะพวกคุณสองคนกลับดีๆนะครับแล้วกลับมาใหม่นะครับกลับดีๆครับโทษแกเราพนักงานฝึกหัดเรื่องเล็กไปแบบเนี้ยทำไมเชื่อเพราะเธอผมไม่จำคนผิดแน่นอนตอนนี้พ่อนายได้แท้เลยเกือบให้แหวนลูกค้าผิดคนเห็นก้อนในร้านเป็นเครื่องประดับเหรอรีบใส่หัวไปเลยครับคราวนี้เธอทำดีมากนะไม่ได้หวั่นไหวเพราะคนเร็วๆเธอหนักแน่นมากแหวนสีชมพูนั้นฉันแบบว่าเซ็นให้เธอ 200,000 ตั้งใจทำงานด้วยนะพ่อคะเดี๋ยวแพทย์สยามสุเย่จงใจเอาคืนหนูแน่ๆถ้านางแน่ไม่ได้วางแผนจะดูกับพี่เจียปอโดนพาตัวพี่สอนอแล้วก็งานแต่งของพวกเราก็ไม่โดนเลื่อนออกไปหรอกถ้าทำให้แม่ตายยังไม่พอตอนนี้ยังทำร้ายหนูและทำให้ตระกูลซูขายหน้าน้องลูกกตัญญูจะเกิดไปแล้วนะพ่อต้องช่วยหนูนะเธอเป็นลูกคนเดียวของพ่อพ่อจะไม่ยอมให้เธอต้องน้อยใจหรอกขอบคุณค่ะพ่อแม่หนูมาหาแม่แล้วใครให้เธอมาที่นี่หนูมาหาแม่ของหนูเฮ้ยอย่ากล้ามาที่นี่เหรอตระกูลสุขของเรายังขายได้ไม่พออีกเหร
ใส่หัวไปเลยถ้าเธอยังกล้ามาทำร้ายงานแต่ของลิงเอ๋อกับเจี๊ยบปอฉันจะไม่เกรงใจเธอแน่ทำไมหนูต้องไปด้วยนี่เป็นหลุมศพแม่หนูนะตั้งตัวดียังกล้าพูดถึงแม่เธอเหรอพี่นั่นทำแม่เธอโมโหยังไม่พอตอนนี้จะทำฉันโมโหตายอีกคนงั้นเหรอจริงด้วยพี่สาวดูสิว่าคุณพ่อโมโหขนาดไหนฉันว่านะเธอรีบไปซะเถอะเดี๋ยวจะมีข่าวไม่ดีหลุดออกไปให้ตระกูลซูขายหน้าอีกทำแต่เรื่องขายหน้าถ้าเธอไม่ยอมไปจากเปยหลิงฉันจะลงหนังสือพิมพ์ประกาศตัดขาดพ่อลูกกับเธอหนูไม่คิดจะกลับตระกูลซูอยู่แล้วได้จะลงก็ลงเลยตัดขาดพ่อลูกกันใครทำคุณไม่มีบอกมาชินชงโจอย่าลืมเรื่องความสัมพันธ์ของเรานะเรื่องของฉันฉันจัดการเองได้ไม่เกี่ยวกับคุณดีมากผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคุณมีอะไรถ้าที่ดีอย่ามารบกวนผมขี้โมโหขึ้นทุกวันเลยนะอย่าลืมนะว่าใครจ่ายเหมาคุณไม่รู้จักเอาใจกันบ้างเลยไม่ต้องดุแบบนี้เลยลูกค้าเยอะแล้วไงอ่ะฉินฉงโจไม่ได้มาหลายวันแล้วหรือว่าเขาจะโกรธจริงๆฉันควรโทรไปหาเขาดีไหมนะมีอะไรเหรอประธานซูตอนนี้ที่ดินนั่นกลายเป็นที่ทำเกษตรไปแล้วค่ะตอนนี้ตระกูลซูและตระกูลเกาวุ่นวายไปหมดเลยค่ะหุ้นร่วงหนักมากเลยค่ะฉันรู้แล้วตอนนี้ตระกูลซูเป็นหนี้หลายร้อยล้านแค่เราประกาศล้มละลายให้บริษัทเราเข้าซื้อประธานซูความฝันของคุณตลอดหลายปีใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะเย่จื้อในที่สุดเธอก็กลับบ้านจากนี้บริษัทตระกูลซูเธอเป็นคนจัดการนะหลิงเอ๋อน้องสาวเธอมาช่วยได้แม่คะได้อยู่กับแม่หนูก็มีความสุขมากแล้วที่ฉันต้องการไม่ใช่แค่บริษัทตระกูลซูอย่างเดียวหรอกนะพี่เจี๊ยบปอช่วยเปิดประตูให้ฉันทีได้ไหมฉันหลิงเอ๋อไงจะตะโกนทำไมไม่มีมารยาทเลยสมแล้วที่เป็นได้แค่ลูกเลี้ยงตระกูลซูคุณป้าขอร้องแล้วค่ะให้หนูไปหาพี่เจียปอได้ไหมคะเขาไม่รับโทรศัพท์หนูทั้งวันแล้วตระกูลซูจะล้มละลายอยู่แล้วเธอยังมีสิทธิ์อะไรมาเข้าบ้านตระกูลเกานางแพทย์สยามอย่างเธอทำให้ตระกูลเกาขาดทุนไปหลายร้อยล้านใส่หัวไปเลยไม่งั้นฉันจะเรียกรปภ.มาปล่อยหมาคุณป้าหนูมีมั่นหมายกับพี่เจียปอแถมหนูยังท้องลูกของพี่เจียปออยู่ด้วยรีบไปทำแท้งเอาเด็กในท้องออกซะตระกูลเกาของเราไม่ยอมรับเด็กนอกคอกนี่หรอกเจียปอมีมั่นกับคุณหนูตระกูลหลี่แล้วไม่เป็นไปไม่ได้ที่แม่ฉันพูดเป็นความจริงพี่เจียปอได้บอกว่ารักฉันที่สุดไงล่ะเด็กๆรีบลากตัวเธอออกไปซะนี่ฮัลโหลคุณหลิวประธานของเย่อีกรุ๊ปยอมพบฉันแล้วใช่ไหมตอนนี้มีแต่เย่อีกรุ๊ปที่ช่วยบริษัทฉันได้ใช่คุณรีบมายังที่นัดพบเลยนะได้ค่ะได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เกาเจียปอลิ้นดาจะต้องเสียใจคุณซูถึงแล้วค่ะคุณหลิวทำไมถึงพาฉันมาที่สุสานล่ะคะเดี๋ยวคุณก็รู้เองซูหลิงฉันคือประธานเย่อีกรุ๊ปคนที่เธออยากเจอมาตลอดไงล่ะนางแพทย์สยาเธอจงใจกลั่นแกล้งฉันเพื่อชิงทุกอย่างของตระกูลซูไปหมดนางแพทย์สยาฉันไม่ยอมแน่นางแพทย์สยาปล่อยฉันนะปีนั้นถ้าเธอกับเกาเจียปอไม่วางยาใส่ร้ายฉันถ้าเธอไม่ดึงสายออกซิเจนแม่ฉันจนแม่ฉันต้องตายตระกูลซูก็เป็นของฉันตั้งนานแล้วเธอแค่ขโมยไปไม่กี่ปีจะกลายเป็นของเธอได้ยังไงฉันคือคุณหนูเพียงคนเดียวของตระกูลซูทำไมไฟไหม้เมื่อ5ปีก่อนถึงไม่เผาเธอให้ตายไปซะเธอยังไม่ตายฉันจะตายก่อนเธอได้ยังไง
จากวันนี้ไปยินดีต้อนรับสู่นรกจริงสิคุณหนูหลี่คู่มั่นของเกาเจียปอฉันเป็นคนแนะนำให้แม่ของเขาเองดูเหมือนแม่เขาจะชอบใจคุณหนูหลี่มากเลยนะแพทย์สิยาฉันจะฆ่าเธอทำไมเธอถึงไม่ไปตายแค่นี้ก็เจ็บแล้วเหรอไม่ต้องรีบยังมีเวลาอีกเยอะน้องแพทย์สยาปีนั้นฉันแยกทุกอย่างไปจากเธอได้ตอนนี้ฉันก็ยังทำได้คุณแม่ครับคุณแม่ครับคุณแม่เป็นอะไรไปครับแม่ไม่เป็นไรแค่ปวดท้องนิดหน่อยพักหน่อยก็หายแล้วงั้นผมเรียกพ่อมานะไม่ต้องเรียกพ่อหรอกแม่ไม่เป็นไรลูกไปเล่นก่อนเถอะแม่นอนพักหน่อยก็หายแล้วพ่อครับพ่อครับรีบมาเร็วครับแม่ไม่สบายลูกกับแม่รอก่อนนะพ่อจะไปเดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะซูเย่หมอครับเป็นยังไงครับคนไข้เป็นเส้นติ่งเฉียบพลันผ่าตัดเสร็จแล้วครับกลับไปพักผ่อนมากๆก็หายแล้วครับครับขอบคุณมากครับหมอไม่เป็นไรครับถ้าลูกง่วงแล้วก็กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะแม่หายดีแล้วล่ะคุณพาอีหางกลับไปพักผ่อนเถอะมีพยาบาลอยู่ไม่เป็นไรหรอกทำไมลูกในท้องของฉันถึงไม่ได้เกิดมาแต่นางแพทย์สยามอย่างเธอถึงได้มีครอบครัวที่มีความสุขเธอจะต้องตายเพื่อชดใช้ให้ลูกฉันต้องให้ฉันทำยังไงเธอถึงยอมไปทำแท้งให้เงินฉันสิบล้านแล้วฉันจะไปทำแท้งสุหลิงอย่าทำเกินไปนะคุณคิดว่าเด็กนอกคอกนั้นมีค่าถึงสิบล้านเลยเหรอณตอนนี้ฉันจะไปหาคุณหนูตระกูลหลี่บอกเธอว่าฉันท้องลูกของนายได้ฉันรับปากเธอลูกแม่ถ้าลูกเหนื่อยแล้วก็กลับไปพักก่อนเถอะแม่หายดีแล้วไม่เอาผมจะอยู่เป็นเพื่อนแม่คุณพาอีหางกลับไปก่อนเถอะมีพยาบาลดูแลไม่เป็นไรหรอกได้งั้นผมจะพาลูกกลับบ้านก่อนนะพ่อจะอยู่เป็นเพื่อนแม่พ่อจะฝากลูกกับคุณย่าก่อนนะพ่อต้องรักแม่ให้มากๆนะครับผมมองออกว่าแม่อยู่กับพ่อแล้วมีความสุขมากเลยได้พ่อรับปากนะหลานรักย่าคิดถึงจังเลยกลับบ้านไปกับย่านะเอาละบอกลาพ่อก่อนสิไม่บ้าดีกลับดีนะครับเดี๋ยวรีบไปทำงานเถอะคุณนายระวังครับพาตัวเด็กนั่นไปพวกแกเป็นใครนะพวกแกเป็นใครนี่อย่ามาแตะต้องหลานฉันนะหลานรักพาตัวยายแก่นี่ไปด้วยนี่พวกแกจะทำอะไรแย่แล้วคุณชายมีคนต้องพาตัวคุณนายกับคุณชายน้อยไปแต่คุณจะไม่หายดีจะไม่ขยับตัวสิขยับตัวแม่คุณกับอีหางไปผมว่ามันมาเพื่อจับตัวลูกเราได้ยินคุณหยางบอกว่าตอนแรกพวกมันมาเพื่อจับตัวอีหางแต่พ่อแม่ไม่ยอมปล่อยมือก็เลยโดนจับตัวไปด้วยไม่ใช่อีหางยังเป็นเด็กอยู่เลยเขาจะมีปัญหากับใครได้ล่ะดังนั้นพวกมันต้องเล่นงานผมหรือไม่ก็คุณถ้าเพื่อเล่นงานคุณงั้นจับแม่คุณไปมีประโยชน์กว่าทางเดียวที่เป็นไปได้คือเพื่อเล่นงานฉันหรือว่าจะเป็นคุณรู้ตัวคนร้ายเหรอซูหลิงได้ผมจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เพื่อให้เบาะแสซูเย่ถ้าอยากให้ลูกของเธอรอดก็รีบไปที่โกดังเบอร์สามของตระกูลซูพวกแกอยากได้เงินเท่าไรตระกูลฉินจะจ่ายให้แต่ว่าถ้าแกกล้าแตะต้องหลานฉันตระกูลฉินไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่ทุกคนที่นี่จะต้องตายนางแพทย์สยามสู่แย่ทำไมถึงได้ดวงดีนะถึงได้มีลูกให้ตระกูลฉินตอนแรกฉันแค่กะจะฆ่ามันแล้วออกไปนอกประเทศแต่ตอนนี้ต้องลากเจ้าตัวเล็กนี่ไปลงนรกด้วยซะแล้วพวกใครใช้ให้มันเกิดมาในตระกูลฉินล่ะหยุดนะซูหลิง
ฉันมาที่นี่ตามที่เธอต้องการแล้วเอาน้ำมันในถังราดลงบนตัวเองแล้วก็เอาไฟแช็กจุดไฟซะเธอจะทำอะไรอ่ะฉันจะนับถึง3ถ้าเธอไม่ราดน้ำมันใส่ตัวเองฉันจะให้คนเฉือนเนื้อจนตัวเล็กนี่ซะได้5ปีก่อนฉันปล่อยให้เธอดีรอดไปได้5ปีต่อมาฉันก็ยังกำจัดเธอได้เหมือนเดิมตอนนี้หยิบไฟแช็กขึ้นมาแล้วจุดไฟเผาตัวเองซะถ้าฉันจุดไฟแล้วเธอจะปล่อยลูกฉันกับย่าเขาไหมแน่นอนแม่กลาซูเย่ฉงโจวนักแพทย์สยามที่จะต้องกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะฝีมือเธอไปตายซะเถอะซูเย่ลูกแม่ลูกแม่จะแพ้สัญญาชงโจวลูกแม่ลูกแม่คิดไม่ถึงว่าเธอจะเป็นแม่ของอีหางแต่ครับพ่อจะหายดีไหมต้องหายแน่เขาปกป้องเธอขนาดนี้แปลว่าเขาจริงใจกับเธอมากนะลูกชายฉันเป็นคนเย็นชาตลอดฉันเพิ่งเคยเห็นเขาปกป้องคนอื่นแบบนี้เป็นครั้งแรกไม่มีทางไม่มีทางหมอคะอาการเป็นยังไงบ้างการผ่าตัดสำเร็จดีครับแค่ฉีดไปนิดเดียวไม่โดนอวัยวะสำคัญให้คนไข้พักสักหน่อยก็หายดีแล้วครับดีจังเลยดีจังเลยคุณย่าครับเราให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันสองคนทุกวันเลยทำไมพ่อถึงยังไม่ชนะใจแม่อีกล่ะครับจริงด้วยไม่ได้โดนแทงจุดสำคัญนี่นาทำไมถึงไม่ได้เรื่องเลยนะไปกันเถอะเป็นอะไรไปเปิดแอร์แรงไปคุณเลยเป็นหวัดเหรอพี่เฉิงเจ้าเซียวโรเธอมาได้ยังไงเนี่ยฉันอยู่เมืองนอกได้ข่าวว่านายป่วยก็เลยรีบกลับมาใครเป็นคนบอกเธอลุงฉินไงจริงสิคุณลุงกลับมาจากเมืองนอกแล้วคุณคือพยาบาลของพี่ฉงโจใช่ไหมช่วยไปเอาน้ำร้อนให้หน่อยได้ไหมคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาตามลำพังนะคะเซียวโรเขาเป็นภรรยาฉันฮะขอโทษนะคะพี่สาวฉันมองไม่ออกเลยจริงๆอะเพราะพี่สาวแต่งตัวแบบนี้ทำให้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคุณนายฉินโอ้ตายแล้วฉันพูดจาตรงไปหน่อยพี่สาวอย่าถือสาเลยนะคะฉันไม่ถือสาอยู่แล้วน้องสาวถ้าเธอไม่เรียกฉันว่าพี่สาวฉันคิดว่าเธอแก่กว่าฉันซะอีกใบหน้ามีริ้วรอยเดินหลังค่อมๆหน้าตาก็เหนื่อยเธอคงเรียนหนักเกินไปก็เลยไม่มีเวลาบำรุงตัวเองอ๋อโทษทีนะฉันปากไวไปหน่อยอะน้องสาวเธอคงไม่ถือสาฉันใช่ไหมเซียวโรเธอกลับไปก่อนเถอะให้อาซอดูแลฉันก็พอแล้วเดี๋ยวฉันต้องเช็ดตัวให้พี่ชายเธอเธอเป็นผู้หญิงเรียบร้อยฉันกลับไปก่อนเถอะคุณจะเช็ดตัวให้ผมเหรอเช็ดเองเถอะไม่รู้ว่าเย่จือกับอีหางเมื่อไหร่จะมากันสักทีฉงโจไปคุยกับฉันที่ห้องทำงานหน่อยแต่คุณนายชินนี่ของขวัญจากหนูค่ะคุณย่าครับนี่กระเป๋าที่แม่กับผมเลือกมาให้ครับหนูน้อยทำไมเธอกับแม่เลือกของขวัญเหมือนกับฉันเลยล่ะหรือว่าแม่ของเธอชอบแย่งของที่คนอื่นเลือกแล้วงั้นเหรอคุณซื้อเหมือนกับพวกเราชัดๆเลยหนูน้อยฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนะจะไปซื้อของซะกับพวกเธอได้ยังไงเป็นเด็กโกหกไม่ดีนะลูกแม่ตาแหลมจริงๆของที่เลือกมาเหมือนกับของที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นเลือกเลยน่าไม่อายจริงๆเธอซื้อตามฉันชัดๆเลยจำเป็นด้วยเหรอแค่กระเป๋าใบละ3ล้านฉันจำเป็นต้องเลือกให้เหมือนเธอด้วยเหรออีกอย่างนะคุณหนูโม่เธอแค่ให้กระเป๋าใบละ3ล้านกับคุณนายฉินงั้นเหรอ
ของขวัญนี้ให้เด็กเป็นคนมอบให้อย่างพอว่าแต่ระดับคุณหนูโม่คงจะราคาถูกเกินไปนะแต่ฉันได้ยินว่าเธอพูดในร้านกระเป๋าว่าจะให้แค่กระเป๋าเป็นของขวัญนี่เลือกของให้เหมือนคนอื่นยังพอว่าแต่แอบฟังคนอื่นพูดก็ฟังแค่ครึ่งเดียวฉันหมายถึงลูกชายฉันให้กระเป๋าแค่ใบเดียวก็พอแล้วของขวัญของฉันเป็นอีกชิ้นหนึ่งคุณหนูโม่ถ้าไม่เต็มใจให้ของขวัญก็ไม่ต้องก็ได้ออกมาขายหน้าคนอื่นแบบนี้มันไม่ดีนะคุณป้าชินเอาของขวัญเธอกลับไปเถอะฉันรับไว้ไม่ได้หรอก ฉันใช้แค่กระเป๋าที่หลานรักของฉันให้ก็พอแล้ว ฉันจะคอยดูว่าเธอจะให้ของมีค่าอะไรโอ้นี่มันกวนอิมหยกขาวผลงานของอาจารย์อี้อินนี่นาราคาในตลาดเป็นร้อยล้านเลยนะสุเย่เป็นใครกันแน่ทุ่มทุนจริงๆเลยอ่ะมีชิ้นเดียวในโลกด้วยต้องชมนานๆซะแล้วฉันได้ยินมาว่าสุเย่เป็นสุเย่เป็นลูกสะใภ้ของฉันประธานบริษัทเย่อีกรุ๊ปคอยดูเธอนางแพทย์สยาพี่ชงโจเป็นของฉันคนเดียวสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคู่เต้นรำคู่แรกในวันนี้เป็นการเต้นรำของคุณฉินและคุณโม่ครับไปสิหรือจะให้ตระกูลฉินกับตระกูลโม่ต้องเสียหน้าในวันนี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอแย่อีกกรุ๊ปยังไงก็เป็นบริษัทเมืองนอกจะเทียบกับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างตระกูลโบ้ได้ยังไงเมื่อกี้ฉันยังคิดว่าจะไปประจบซูเย่ที่ว่าดาวเด่นของคืนนี้สักหน่อยคิดไม่ถึงว่าตระกูลฉินจะไม่เห็นเธอในสายตาตอนแรกฉันจัดการให้ฉงโจวเต้นกับซูเย่นี่นาทำไมถึงเป็นโม่เสียโหลไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้วิธีการอะไรไม่รู้จนมีวันนี้คิดว่าฉันจะได้เข้าตระกูลฉินของเราเลยอย่าคิดว่ามีลูกชายให้แล้วจะได้เป็นคุณนายตระกูลฉินได้สบายตระกูลฉินไม่ได้แต่ตระกูลซูของเราก็ไม่ได้ต่ำต้อยไปกว่าใครปากร้ายไม่เบานี่ขอโทษครับทุกท่านเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเล็กน้อยคู่เต้นคู่แรกในวันนี้ควรจะเป็นผมกับภรรยาซูเย่พี่ฉงโจเราต้องเต้นด้วยกันไม่ใช่เหรอคู่เต้นคู่แรกคือฉันกับภรรยาเท่านั้นอายุมากแล้วอย่าไปยุ่งเรื่องคนหนุ่มสาวเลยนะฉันดูเมืองนอกมาหลายปีรู้สึกว่าตระกูลฉินกลายเป็นแบบไหนแล้วดูถ้าคุณจะตามใจลูกมากเกินไปแล้วเขายังเห็นพ่ออย่างผมอยู่ในสายตาไหมเฮ้ยคุณชอบทำให้เขารำคาญเองเขาจะไปเคารพคุณได้ยังไงเ ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้คนหนึ่งแกถึงขั้นมีเรื่องกับตระกูลโม่ยังเปิดเผยรู้ไหมว่าเราเป็นเพื่อนกับตระกูลโม่มานานไม่คู่ขาทางธุรกิจกันไม่ต้องห่วงเรื่องธุรกิจนะผู้จัดการเองฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องธุรกิจแกดูไม่ออกนะว่าโลเอ๋อชอบแกผมแต่งงานแล้วแกไปยากับซูเย่เดี๋ยวนี้ก็แค่เด็กนอกครอบที่เกิดมาคนหนึ่งเท่านั้นพอแกแต่งงานกับโลเอ๋อแล้วอยากจะมีลูกกี่คนก็ได้การแต่งงานของผมเนี่ยไม่ใช่ตัวเบี้ยแลกเปลี่ยนของพ่อนะแกกล้าทรยศฉันเลยพ่อคุณปู่ยกกิจการทั้งหมดให้ผมแล้วพ่อแค่เกษียณไปพักผ่อนให้สบายใจเธอส่วนลูกกับลูกสะใภ้น่ะจะดูแลพ่อเองลูกอากตัญญูพี่ฉงโจฉันมีของจะให้พี่ผู้หญิงที่ชื่อซูเย่ไม่ได้จริงใจกับพี่หรอกนะพี่ฉงโจฉันมีของจะให้พี่ผู้หญิงที่ชื่อซูเย่ไม่ได้จริงใจกับพี่หรอกนะถ้าเธอแน่จริงก็ไปหาฉินฉงโจวสิอย่ามาบ่นกับฉันตรงนี้ทำไมฉันไปหาเขาแล้วเธอก็ถือสาเหรอบนโลกนี้คางคกสามขาเป็นสัตว์หายากแต่ผู้ชายสองขาหาได้ง่ายจะตายไปแค่ผู้ชายคนเดียวฉันจำเป็นต้องแย่งกับเธอเหรอคิดว่าฉันว่างนักเหรอพี่ฉงโจวเราไปตรวจสอบดูก็ได้ว่าคลิปเสียงนี้เป็นของจริงแกดูสิแกจริงใจกับเขามากแต่เขาจริงใจกับแกหรือเปล่า
ผมกลับมาแล้วถึงสนามบินหนึ่งทุ่มวันนี้ฮัลโหลมีอะไรเหรอตอนนี้คุณว่างไหมไปกินข้าวด้วยกันเถอะวันนี้ฉันมีธุระไว้วันหลังก็แล้วกันคุณมีอะไรอีกไหมไม่มีอันเฟิงเย่เย่ไม่ได้เจอกันตั้งนานพักนี้เป็นยังไงบ้างเหรอได้ยินว่าคุณเจอพ่อของอี้หางแล้วงั้นผมที่เป็นพ่อบุญธรรมก็หมดประโยชน์แล้วนะสิคุณวางใจเถอะคุณเป็นข้อสำคัญของอี้หางเสมอไม่ว่าใครก็มาแทนที่คุณไม่ได้หรอกไปกันเถอะไปฉันช่วยถือกระเป๋าให้พี่ฉงโจ พี่ฉงโจ ซูเย่นะเป็นผู้หญิงหลายใจหวาดเสน่ห์ไปทั่วให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนพี่นะโอ้เจ็บนะดูท่ารูปถ่ายพวกนี้มันจะเป็นคนส่งมาให้ฉันสินะใช่แต่ฉันทำไปเพราะหวังดีนะจะบอกให้นะอย่ามาแตะต้องซูเย่ไม่งั้นฉันจะไม่เกรงใจนะซูเย่ไปตายซะเถอะพี่ฉงโจต้องเป็นของฉันคนเดียวค้นหาตำแหน่งของซูเย่ที่เธอปฏิเสธนัดฉันก็เพื่อไปหาเขางั้นเหรอสวัสดีครับเช็คบินขอโทษนะครับพวกคุณวันนี้เครื่องคิดเงินเรามีปัญหารบกวนช่วยเช็คบินทางนี้หน่อยครับคุณผู้หญิงผมพาคุณไปพักผ่อนก่อนนะครับไม่ต้องหรอกฉันรอเขาที่นี่ก็ได้คุณครับแขกของเราเช็คบินเสร็จแล้วจะไปห้องพักผ่อนทันทีคุณไปรอที่ห้องเขาก่อนดีกว่านะครับอืมได้เชิญทางนี้ครับเฉียนฉงโจงคุณมาที่นี่ได้ยังไงเหรอไปเดทสนุกไหมไปเดทอะไรคุณพูดอะไรอ่ะฉินฉงโจคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณจะทำอะไรอ่ะเย่จือคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าฉันฉินฉงโจคุณบ้าไปแล้วเหรออย่าลืมนะว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรกันเหรอก็แต่งงานกันไงดังนั้นเราควรจะทำหน้าที่ของสามีภรรยาให้ดีไม่ใช่เหรออย่านะห้ามกันไม่ได้หรอคุณนายคุณผู้ชายบอกว่าห้ามออกจากห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ซุปกระดูกหมูที่คุณชายฝากมาให้ค่ะคุณรีบกินเถอะค่ะนี่เขาจะขังฉันไว้เหรอคุณนายคุณถามคุณผู้ชายเองเถอะค่ะเราแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นฉันฉงโจ้ปล่อยฉันออกไปนะนำแพทย์สีหยาฉันฉงโจ้ปล่อยฉันออกไปนะนำแพทย์สีหยาไปยุ่งกับชายคนอื่นอย่าจะไม่ปล่อยพี่ฉงโจ้ไปอีก
เดี๋ยวพระสยามเธอกล้าตบฉันเหรอทำไมฉันจะไม่กล้าตบเธอเธอหลายใจของผู้ชายไปทั่วยังจะมาปากแข็งอีกมั่วเสี่ยวโรเธอนี่ตลกจริงๆฉันคบหากับใครเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยเธอนี่มันหน้าหนาจริงๆถึงได้มายุ่งเรื่องของฉันถ้ารู้ตัวก็รีบไปให้หมดพ้นจากพี่ฉงโจซะมั่วเสี่ยวโรเธอเป็นใครถึงได้มาพูดกับฉันแบบนี้เป็นชู้เหรอเธออ้าวนี่เสียแซงทำไมแค่โดนลูกนิดหน่อยเองเสียแซงไปเถอะแย่แล้วแผลไหม้เมื่อหลายปีก่อนกำเริบขึ้นมาอีกแล้วสวัสดีค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้เลยค่ะฮัลโหลอันฟงช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันบาดเจ็บพี่ฉินอย่าเปิดมือถือก็ทำเธออาซออาจจะหายโกรธแล้วก็ได้นี่ยกเลิกประชุมบ่ายนายเป็นใครกล้ามาแตะต้องผู้หญิงของฉันได้ไงฉินฉงโจวนายจะเอายังไงกันแน่ยังไม่อยากกับผมเลยคิดจะอยู่กับผู้ชายนอกข้อแบบนี้แล้วเหรอฉินฉงโจวเราหย่ากันคิดว่าผมจะยอมหย่า กับคุณง่ายๆอย่างนั้นเหรอเพื่อให้คุณไปอยู่กับผู้ชายนอกข้อสอดสองแบบนี้งั้นเหรอฉินฉงโจวคุณหลงตัวเองมากเกินไปแล้วนะฉันอยากจะหย่าเมื่อไหร่ก็ได้คิดว่าคุณจะมัดมือมัดเท้าฉันได้เหรอคุณลองโทรไปถามครูประจำชั้นอีหางดูสิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงฮัลโหลคุณครูพักนี้อีหางอยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ของอีหางคุณไม่รู้เหรอวันนี้ตอนเช้าเหรอคุณย่ามารับอีหางไปแล้วพาเด็กไปพักร้อนที่เมืองนอกแล้วครับนี่คุณจะเอาลูกมาขู่ฉันเหรอไม่ใช่ขู่นะฉันไม่มีวันยอมคุณแน่คุณบาดเจ็บเหรอนายไม่คู่ควรกับเย่จือหรอกคุณนายบาดเจ็บได้ยังไงฮะคุณหนูโม่เคยไปหาคุณนายฉันบอกแล้วห้ามให้ใครเข้ามาทั้งนั้นฉันไม่กล้าไปขวางคุณโม่ค่ะไม่กล้าหรือไม่อยากตระกูลโม่ให้อะไรเธอจะได้กล้าปล่อยให้โม่เสียวโหรเข้ามาไปเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้แล้วใส่หัวไปซะเย่จือคุณจะหย่ากับเขาจริงเหรอใช่แต่ผมรู้สึกว่าฉีชงโจเขาไม่ยอมปล่อยแค่นี้แน่ดูเหมือนเขาจะชอบคุณมากถ้าเขาชอบฉันจริงก็คงไม่ทำร้ายคนอื่นแบบนี้หรอกฉันไม่ยอมให้อีหางต้องเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนี้จริงสิงานแถลงข่าวสินค้าใหม่ของบริษัทคุณเตรียมการไปถึงไหนแล้วถ้าอาการคุณไม่ดีขึ้นพวกเราเลื่อนไปก็ได้คุณยังไม่รู้จักฉันอีกเหรอฉันไม่ยอมให้เรื่องส่วนตัวกระทบกับงานหรอกอีกอย่างที่คุณกลับมาครั้งนี้ก็เพื่องานแถลงข่าวไม่ใช่เหรอเย่จือที่จริงผมช่างเถอะคุณพักผ่อนมากๆนะเรื่องเตรียมงานแถลงข่าวผมจัดการเองคุณแค่ไปที่งานก็พอมีคุณอยู่ฉันก็วางใจแล้วจริงสิเราไปกินข้าวกันเถอะตั้งแต่คุณกลับมาเรายังไม่ได้กินข้าวกันสักมื้อเลยวันๆมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแผลที่แขนคุณจะทำยังไงไม่เป็นไรแค่กินข้าวเองกลับมาค่อยทายาก็ได้พ่อทำยังไงดีน้องแพทย์สยามซูเย่จ้องจะแย่งพี่ฉงโจวของหนูไปแล้วหนูต้องเสียเขาไปแน่เลย ลูกไม่ต้องห่วงหรอกซูเย่ก็แค่ไก่ป่าตัวนึงเท่านั้นจะมาเทียบกับลูกสาวพ่อได้ยังไงแล้วแต่ยังไงเธอก็เป็นประธานแย่อีกรูปนะคะฮึแย่อีกรูปเหร
บริษัทลงทุนข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเปยเฉิงใช่ไหมถ้ามาเทียบกับตระกูลโม่ของเรายังสู้ไม่ได้หรอกชินจงไห่นะพักนี้กำลังสนใจโปรเจกต์บุกเบิกที่เกาะของพ่ออยู่ถ้าเขามีวิธีทำให้ลูกกับชงโจได้มั่นกันพ่อจะยกสิทธิ์โปรเจกต์นั้นให้เขาไปเลยพ่อคะจริงเหรอคะพ่อลุงฉินเมื่อไหร่พี่ชงโจจะมาล่ะคะโธ่เอ้ยลุงฉินเขาบอกว่ากำลังออกคำสั่งไปแล้วเขาจะไม่มาได้ยังไงลูกรีบนอนไปทำไมเล่าโบราณว่าไว้ผู้หญิงโตแล้วต้องออกเรือนนะถ้าตระกูลได้แต่งเข้าตระกูลฉินก็ไม่ต่างอะไรกับตระกูลโม่เลยพ่อลุงฉินพูดอะไรก็ไม่รู้หนูก็แค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่พี่ฉงโจจะมาก็เท่านั้นเองอันซงเป็นคุณได้ยังไงอ่ะยังไม่หย่ากันเลยก็จะคิดถึงผู้ชายอื่นอย่างนั้นเหรอชินชงโจปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะทำไมคุณรอแทบไม่ไหวเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นอย่างนั้นเหรอพี่ชงโจพ่อฉันกับลุงชินยังรอพี่อยู่ที่ห้องอาหารนะพี่ชงโจที่พ่อฉันมาหาลุงชินในคราวนี้ก็เพื่อคุยเรื่องแต่งงานของเรานะคะพี่ชงโจที่พ่อฉันมาหาลุงฉินในคราวนี้ก็เพื่อคุยเรื่องแต่งงานของเราเนี่ยคะชินชงโจฉันว่าคุณนั่นแหละที่ทนรอไม่ไหวคุณเย่เย่บอกจองห้องเหมาให้แล้วเราไปกันเถอะสุเย่ประธานฉินฉันว่านายจัดการเรื่องส่วนตัวของนายก่อนดีกว่าเราไปกันเถอะพี่ชงโจพ่อฉันกับลุงฉินรอพี่อยู่ที่ห้องอาหารนะเราไปกันเถอะพ่อให้ฉันมาก็เพื่อคุยเรื่องโปรเจกต์บุกเบิกก่อนเท่านั้นไม่ได้พูดเรื่องแต่งงานอีกอย่างฉันแต่งงานแล้วจะแต่งได้ยังไงเล่าแต่ฉันชอบพี่นะนี่ฉันถึงแล้วดึกมากแล้วคุณได้พักผ่อนเถอะจริงสิบอกให้อีหางคิดถึงผมด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วสิจริงสิคุณเดินทางกลับบ้านดีๆนะไม่ต้องห่วงรีบเข้าบ้านเถอะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่คุณต่ำตมถึงเข้าไปอยู่กับผู้ชายแซ่อันเลยงั้นเหรอชินชงโจคุณคุยเรื่องงานแต่งงานกับโม่เสี่ยโหลแล้วยังมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันตอนที่ต้องการให้ฉันถอนตัวก็อย่าลืมบอกฉันด้วยแล้วกันอย่าให้ฉันขัดขวางความสุขพวกคุณเลยคุณรอไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะถอนตัวก็ได้นะแต่ลูกเป็นของผมคุณหมายความว่ายังไงคุณจะแย่งอีหางกับฉันเหรอเขาเป็นคนตระกูลชินแต่แรกแล้วไม่ได้ซูเย่รู้ตัวไว้นะผมไม่ได้ต่อรองกับคุณจะฟ้องร้องใช่ไหมให้ศาลตัดสินฉันไม่มีวันยกอีกหางให้คุณหรอกคุณแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้คิดว่าคุณชนะผมได้เหรอฮัลโหลอันฟังคุณรู้ไหมว่าฉินฉงโจซ่อนอีหางไว้ที่ประเทศไหนเมื่อฉินฉงโจส่งเด็กไปเมืองนอกก็ไม่ยอมให้คนอื่นเจอตัวง่ายๆหรอกแต่ว่าคุณจะร้อนใจไปเลยผมคิดว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะเป็นห่วงคุณกับลูกมากแค่ใช้วิธีการที่ผิดโทษนั้นเถอะเขาเป็นห่วงเหรอจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉินฉงโจขอโทษทีนะที่มาขัดจังหวะพวกคุณสองคนแต่ว่าต่อให้อยากทำอะไรจริงๆก็ต้องรอให้เราหย่ากันก่อนสิไม่อย่างนั้น
ก็ไม่ต่างอะไรจากชายโฉดหญิงชั่วน่ารังเกียจซูเย่นะพี่ฉงเจอเมื่อกี้ฉันทำน้ำหกใส่พี่ต้องขอโทษจริงๆฉันช่วยเช็ดให้นะนะซูเย่นี่ดังแพทย์สิงหยานะมีดีตรงไหนทำไมก็ถึงไม่มองฉันบ้างฉินฉงเจอในเมื่อนายไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาฉันก็จะทำให้นายรู้ว่านางจิ้งจอกยังซูเย่เป็นพวกชั้นต่ำถึงขนาดไหนพวกนี้เป็นงานแถลงข่าวสินค้าใหม่ของเย่อีกุ๊บแกรู้นะว่าต้องทำยังไงครับ ในนี้มีเงิน 500,000 พอเสร็จงานแล้วอีก 350,000 ที่เหลือฉันจะโอนเข้าบัญชีแกเอง สินค้าใหม่ของเราต้องดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในงานแถลงข่าววันนี้ทุกคนยังมีคำถามอะไรอีกไหมคะประธานซูช่วยอธิบายคอนเซ็ปต์ของสินค้าใหม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณไม่ถูกกับคุณหนูตระกูลโม่ใช่ไหมคะประธานซูได้ยินว่าคุณมีประสบการณ์เรื่องความรักมามากกรุณาถามเกี่ยวกับสินค้าอย่างเดียวค่ะเราจะไม่ตอบคำถามเรื่องส่วนตัวนางลูกอกตันยูถ้าเป็นตระกูลซูแล้วอะไรแกต้องไปตายดิใครกล้าแต่ต้องฉันฉันเป็นพ่อแท้ๆของซูเย่นางลูกไม่รู้จักบุญคุณนี่ถึงกับบีบคั้นให้พ่อตัวเองไปตายพาตัวไปทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่านางลูกกตัญญูเนี่ยมันทำกับพ่อตัวเองยังไงนางผู้หญิงเอามาหิดแม้แต่พ่อตัวเองก็ทำร้ายได้ลงคอจะทำสินค้าอะไรดีๆออกมาได้ยังไงกันทุกคนอย่าไปลงเชื่อมันนะประธานซูทำยังไงดีคะในเน็ตให้คะแนนสินค้าใหม่ของเราต่ำมากแล้วก็ยังมีแต่คำวิจารณ์ด้านลบด้วยคะยังมีอะไรอีกแล้วก็เขียนด่าคุณด้วยค่ะคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มาด่าคุณตามกระแสฉันลบคอมเมนต์ไปเยอะแล้วแต่ตามลบไม่หมดเลยค่ะตอนที่คนคนหนึ่งจะเล่นงานเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงหรอกแต่แบบนี้ไม่ยุติธรรมกับคุณเลยตอนนี้ไม่มีคนอยากลงทุนในสินค้าเราเลยคนที่เคยมาแย่งกันลงทุนก่อนหน้าพากันถอนตัวหมดเลยค่ะคนพวกนี้เปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าสภาพอากาศอีกฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะประธานซูตอนนี้มีคนหนึ่งจะลงทุนในสินค้าของเราแล้วเขาบอกว่าอยากนัดคุยกับคุณที่ร้านน้ำชาฟูไหลค่ะเธอนี่เองฉันเคยบอกแล้วไงเธอก็แค่คนชั้นต่ำนอกคอกจะสู้กับฉันไม่หัดจะงอกดูเงาตัวเองในน้ำสักบ้างเลยดูนี่ซะฉันดูจบแล้วแล้วยังไงล่ะตอนนี้เธอชื่อเสียงเฉาโฉมีแต่จะทำให้ตระกูลฉินเดือดร้อนถ้ารู้ตัวก็รีบเซ็นชื่อแล้วรีบใส่หัวออกไปซะตระกูลฉินเดือดร้อนเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยทำไมวันๆเธอว่างมากเหรอก็เลยมายุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องระหว่างฉันกับชินฉงโจเกี่ยวอะไรกับเธอเหรอให้เขามาคุยกับฉันเองสิผู้หญิงหน้าไม่อายในเวลาแบบนี้ยังจะดื้อได้ไม่ยอมไปอีกเธอกล้าตอบฉันเหรอทำไมเธอลงมือก่อนฉันจะตอบโต้ไม่ได้เหรอฉันบอกแล้วไงว่าให้ชินฉงโจมาคุยกับฉันเองฉันไม่มีเวลาจะมาเสียให้เธอหรอกไปตายซะลูกพ่อลูกพ่อถ้าโลเอ๋อเป็นอะไรไปพวกเธอต้องชดใช้เท่าตัวแน่โลเอ๋ลูกเป็นยังไงบ้างพี่ฉงเจ้าฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้วโนเอ๋บอกลุงฉินมาสิว่าเธอตกบันไดมาได้ยังไงโนเอ๋บอกพ่อมาสิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่มีคนอยู่ก็ตั้งเยอะพ่อจะช่วยทวงความยุติธรรมให้ลูกเองก็คือฉันแค่ไปคุยกับคุณหนูซูนิดหน่อยสุดท้ายเธอทนไม่ไหวแล้วก็ตบหน้าฉันแถมยังผลักฉันตกบันไดด้วยซูเย่
เธอยังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมตอนที่โหลเอ๋ยยังไม่ฟื้นเธอยังแก้ตัวว่าตอนแรกโหลเอ๋ยจะผลักเธอลงไปแต่ไม่ระวังก็เลยตกบันไดเองโหลเอ๋ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากจะมาทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเธอผลักลูกฉันให้ตกลงไปยังไม่พอยังใส่ความกันถึงขนาดนี้เพื่อให้ลูกสาวของฉันเสียชื่อเสียงอีกชงโจเราสองตระกูลเป็นเพื่อนกันจนป่านนี้เธอยังจะปกป้องผู้หญิงอมหิตคนนี้อีกอย่างนั้นเหรอไม่ว่ายังไงตอนนี้เธอก็ยังเป็นคนตระกูลฉินอยู่ฉันพูดสิ่งที่ควรพูดไปหมดแล้วว่าโม่เสี่ยวโหลนะพี่ชงเจ้าฉันปวดหัวจังเลยแกไม่เห็นหรอว่าโหลเออปวดหัวน่ะแกไม่เชื่อฟังฉันแล้วเหรอจะต้องให้ตระกูลโม่ฟ้องร้องนางนี่แกถึงจะยอมดูแลหลูเออเหรอถ้าหากไม่เชื่อก็ไปดูกล้องวงจรปิดก็ได้กล้องในร้านฝูไหลฉันไปตรวจสอบตั้งนานแล้วมีคนไปทำบางอย่างก็เลยไม่มีภาพตอนนั้นเธอยังจะกล้าพูดเรื่องกล้องอีกทำแบบนี้เนี่ยเพื่อจะหาข้ออ้างชัดๆสุเย่ทำไมเธอถึงได้อำมหิตขนาดนี้พวกคุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าฉันทำลายกล้องวงจรปิดฉันชงเจ้าขอโทษทีนะที่มาขัดจังหวะพวกคุณสองคนแต่ว่าต่อให้อยากทำอะไรจริงๆก็ต้องรอให้เราหย่ากันก่อนสิไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากชายโฉดหญิงชั่วน่ารังเกียจสุเย่นะพี่ชงเจอเมื่อกี้ฉันทำน้ำหกใส่พี่ต้องขอโทษจริงๆฉันช่วยเช็ดให้นะนะสุเย่นี่ดังแพทย์สิงห์ยานะมีดีตรงไหนทำไมก็ถึงไม่มองฉันบ้างชินชงเจอในเมื่อนายไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาฉันก็จะทำให้นายรู้ว่านางจิ้งจอกอย่างสุเย่เป็นพวกฉันต่ำถึงขนาดไหนพวกนี้เป็นงานแถลงข่าวสินค้าใหม่ของเย่อีกุ๊บแกรู้นะว่าต้องทำยังไงครับ ในนี้มีเงิน 500,000 พอเสร็จงานแล้วอีก 350,000 ที่เหลือฉันจะโอนเข้าบัญชีแกเอง สินค้าใหม่ของเราต้องดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในงานแถลงข่าววันนี้ทุกคนยังมีคำถามอะไรอีกไหมคะประธานซูช่วยอธิบายคอนเซ็ปต์ของสินค้าใหม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณไม่ถูกกับคุณหนูตระกูลโม่ใช่ไหมคะประธานซูได้ยินว่าคุณมีประสบการณ์เรื่องความรักมามากกรุณาถามเกี่ยวกับสินค้าอย่างเดียวค่ะเราจะไม่ตอบคำถามเรื่องส่วนตัวนางลูกอกตันยูถ้าไม่ตระกูลซูแล้วอะไรแกต้องไปตายดิใครกล้าแต่ต้องฉันฉันเป็นพ่อแท้ๆของซูเย่นางลูกไม่รู้จักบุญคุณนี่ถึงกับบีบคั้นให้พ่อตัวเองไปตายพาตัวไปทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่านางลูกอกตัญญูเนี่ยมันทำกับพ่อตัวเองยังไงนางผู้หญิงอมหิตแม้แต่พ่อตัวเองก็ทำร้ายได้ลงคอจะทำสินค้าอะไรดีๆออกมาได้ยังไงกันทุกคนอย่าไปลงเชื่อมันนะประธานซูทำยังไงดีคะในเน็ตให้คะแนนสินค้าใหม่ของเราต่ำมากแล้วก็ยังมีแต่คำวิจารณ์ด้านลบด้วยค่ะยังมีอะไรอีกแล้วก็เขียนด่าคุณด้วยค่ะคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มาด่าคุณตามกระแสฉันลบคอมเมนต์ไปเยอะแล้วแต่ตามลบไม่หมดเลยค่ะตอนที่คนคนหนึ่งจะเล่นงานเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงหรอกแต่แบบนี้ไม่ยุติธรรมกับคุณเลยตอนนี้ไม่มีคนอยากลงทุนในสินค้าเราเลยคนที่เคยมาแย่งกันลงทุนก่อนหน้าพากันถอนตัวหมดเลยค่ะคนพวกนี้เปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าสภาพอากาศอีกฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะประธานซูตอนนี้มีคนหนึ่งจะลงทุนในสินค้าของเราแล้วเขาบอกว่าอยากนัดคุยกับคุณที่ร้านน้ำชาฟูไหลค่ะเธอนี่เองฉันเคยบอกแล้วไงเธอก็แค่คนชั้นต่ำนอกคอกจะสู้กับฉันไม่หัดชะโงกดูเงาตัวเองในน้ำสักบ้างเลยดูนี่ซะyou
ฉันดูจบแล้วแล้วยังไงล่ะตอนนี้เธอชื่อเสียงเฉาโฉมีแต่จะทำให้ตระกูลฉินเดือดร้อนถ้ารู้ตัวก็รีบเซ็นชื่อและรีบใส่หัวออกไปซะตระกูลฉินเดือดร้อนเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยทำไมวันๆเธอว่างมากเหรอก็เลยมายุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องระหว่างฉันกับฉินฉงโจเกี่ยวอะไรกับเธอเหรอให้เขามาคุยกับฉันเองสิผู้หญิงหน้าไม่อายในเวลาแบบนี้ยังจะดื้อด้านไม่ยอมไปอีกเธอกล้าตอบฉันเหรอทำไมเธอลงมือก่อนฉันจะตอบโต้ไม่ได้เหรอฉันบอกแล้วไงว่าให้ฉินฉงโจมาคุยกับฉันเองฉันไม่มีเวลาจะมาเสียให้เธอหรอกไปตายซะลูกพ่อลูกพ่อถ้าโลเอ๋อเป็นอะไรไปพวกเธอต้องชดใช้เท่าตัวแน่โลเอ๋อลูกเป็นยังไงบ้างพี่ฉงโจฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้วโลเอ๋อบอกลุงฉินมาสิว่าเธอตกบันไดมาได้ยังไงโลเอ๋อบอกพ่อมาสิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่มีคนอยู่กันตั้งเยอะพ่อจะช่วยทวงความยุติธรรมให้ลูกเองก็คือฉันแค่ไปคุยกับคุณหนูซูนิดหน่อยสุดท้ายเธอทนไม่ไหวแล้วก็ตบหน้าฉันแถมยังผลักฉันตกบันไดด้วยซูเย่เธอยังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมตอนที่โลเอ๋อยังไม่ฟื้นเธอยังแก้ตัวว่าตอนแรกโลเอ๋อจะผลักเธอลงไปแต่ไม่ระวังก็เลยตกบันไดเองโลเอ๋อเป็นคนที่อ่อนโยนมากจะมาทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเธอผลักลูกฉันให้ตกลงไปยังไม่พอยังใส่ความกันถึงขนาดนี้เพื่อให้ลูกสาวของฉันเสียชื่อเสียงอีกฉงโจเราสองตระกูลเป็นเพื่อนกันจนป่านี้เธอยังจะปกป้องผู้หญิงอำมหิตคนนี้อีกอย่างงั้นเหรอไม่ว่ายังไงตอนนี้เธอก็ยังเป็นคนตระกูลฉินอยู่ฉันพูดสิ่งที่ควรพูดไปหมดแล้วว่าม่อเสี่ยวโหลนะพี่ฉงโจ้ฉันปวดหัวจังเลยแกไม่เห็นหรอว่าโหลเออปวดหัวน่ะแกไม่เชื่อฟังฉันแล้วเหรอจะต้องให้ตระกูลม่อฟ้องร้องนางนี่แกถึงจะยอมดูแลโหลเออเหรอถ้าหากไม่เชื่อก็ไปดูกล้องวงจรปิดก็ได้กล้องในร้านฟูไหลฉันไปตรวจสอบตั้งนานแล้วมีคนไปทำบางอย่างก็เลยไม่มีภาพตอนนั้นเธอยังจะกล้าพูดเรื่องกล้องอีกทำแบบนี้เนี่ยเพื่อจะหาข้ออ้างชัดๆสุเย่ทำไมเธอถึงได้อำมหิตขนาดนี้พวกคุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าฉันทำลายกล้องวงจรปิดเพราะว่าถ้ากล้องถูกทำลายเธอจะได้ผลประโยชน์ที่สุดอ๋อคุณพูดแบบนี้ม่อเสียโหลก็ได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเลวร้ายทั้งเพเอเรื่องที่เธอพูดมาน่ะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนโหลเออเป็นคนแบบไหนพวกเราทุกคนรู้ดีใช่แล้วฉันเห็นโหลเออมาตั้งแต่เด็กเธอเป็นคนยังไงฉันรู้ดีเธอไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นแน่นอนแต่เธอสิพยายามเข้าใกล้ตระกูลฉินหลายครั้งผู้หญิงนอกข้อที่ท้องก่อนแต่งจะเป็นคนดีอะไรได้ฉงโจอย่ากับเธอเดี๋ยวนี้ตระกูลฉินไม่ยอมให้ผู้หญิงแบบนี้เข้าบ้านหรอกพ่อผมจะจัดการเรื่องพวกนี้เองฉงโจจนป่านี้เธอยังเข้าข้างนั้นยิ่งจอคนนี้อีกเหรอพี่ฉงโจหรือว่าเรื่องของฉันทำให้พี่ฉงโจต้องลำบากเพราะฉันดูแลตัวเองได้ไม่ดีคุณหนูโม่มีลูกเล่นเยอะเหลือเกินนะซูเย่หรือต้องให้หยงเอ๋อตายเธอถึงจะพอใจงั้นเหรอประธานโม่คุณหนูโม่ในเมื่อกล้องวงจรปิดล้านเสียหมดแล้วงั้นฉันจะให้ภาพจากกล้องใหม่ไปแทนซึ่งถ่ายภาพตอนที่คุณหนูโม่ผลักฉันได้พอดีไม่มีทางนอกจากกล้องในร้านฟูไหลยังมีกล้องที่ไหนอีกฉันตรวจสอบแถวนี้หมดแล้วงั้นก็ลำบากประธานโม่แล้วจริงๆมีกล้องที่ไหนอีกอะในนี้มีกล้องขนาดเล็กอยู่เธอเ
ธอออกมาเจอฉันยังเอากล้องมาด้วยเลยทำไงได้เพราะคุณหนูโม่เป็นคนเจ้าเล่ห์มากและต้องระวังตัวไว้ก่อนโบราณว่าไว้ให้ระวังภัยจากคนใกล้ตัวดูท่าทางคุณหนูโม่จะไม่ทำให้ฉันผิดหวังเลยฉันจะเอาสิ่งนี้มอบให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานฉันจะฟ้องร้องเธอข้อหาพยายามฆ่าสุเย่เอากล้องจิตมาให้ผมซะคุณคิดจะทำอะไรจะช่วยโม่เสียโหลให้พ้นผิดเหรอโม่ยุนซาไม่ใช่คนยอมอะไรง่ายๆหรอกผมทำแบบนี้เพื่อปกป้องคุณนะปกป้องฉันเหรอพอได้แล้วนะฉินฉงโจวพวกคุณสองตระกูลเป็นเพื่อนกันใกล้ชิดทางธุรกิจกันมากดูท่าแล้วโม่เสียโหลจะไม่ยอมตัดใจจากคุณคุณเข้าข้างฉันมากกว่าตระกูลโม่งั้นเหรอสุเย่คุณไม่เชื่อผมเหรอฉันเชื่อแต่ตัวเองเท่านั้นลุงถิ่นหนูไม่ได้ตั้งใจพระนางแพทย์สยามสุเย่เด่นพยายามเข้าหาพี่ฉงโจวหลายครั้งแถมยังไม่ยอมปล่อยเข้าไปอีกหนูโมโหชั่ววูบก็เลยจริงด้วยเราจินจะผิดก็ผิดนางเด็กนี่ชอบฉงโจวมากเกินไปเราสองตระกูลเป็นเพื่อนกันนะใกล้ชิดทางธุรกิจฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวนายจะไม่ช่วยเธอไม่ได้นะเราโมวางใจเธอฉันรู้จักโหลเป็นอย่างดีเขามีเหตุจำเป็นถึงต้องทำแบบนี้ไปหานางผู้หญิงซูเย่นั่นไปถามไม่รู้เรื่องว่ามาเถอะเธออยากได้เงินเท่าไหร่ถึงจะยอมปล่อยโหลไปฟ้องร้องเธอไปก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกตระกูลฉินกับตระกูลโม่ใกล้ชิดกันมากแค่ผู้หญิงอย่างเธอไม่มีวันทำเราแตกคอกันได้หรอกคุณฉินฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วเรื่องตระกูลฉินกับตระกูลโม่ฉันไม่สนใจหรอกเธอหมายความว่ายังไงหรือว่าเธอไม่กลัวฉงโจจะแต่งงานกับโหลเหรอพวกเขาอยากแต่งก็แต่งกันไปสิฉันพร้อมจะเซ็นใบหย่าให้ทุกเมื่อถึงจะพูดแบบนี้แล้วทำไมเธอยังไม่เซ็นใบหย่าสักทีล่ะคุณฉินรบกวนคุณเข้าใจด้วยฉินฉงโจไม่ยอมหย่าตั้งหากฉันสิที่อยากจะขอร้องคุณให้ดูแลลูกชายให้ดีๆสอนลูกไม่ดีเองยังมีหน้าไปว่าคนอื่นชินฉงเจ้าคุณจะทำอะไรกันแน่คุณบอกว่าผมตามรังควานคุณผมเป็นฝ่ายไม่ยอมหย่าแล้วฉันพูดผิดหรือไงอ่ะคุณพูดถูกแล้วผมตามรังควานคุณชินฉงเจ้าปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันลงนะชินฉงเจ้าคุณจะทำอะไรสุเย่ทำตัวดีๆหน่อยชินฉงเจ้าคุณจะพาฉันไปที่ไหนกลับบ้านโซเฟอร์ไปได้ครับประธานฉินฉินฉงเจ้าปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อย่าทำเกินไปนะอีกเดี๋ยวผมจะทำให้คุณรู้เองว่าทำเกินไปของจริงเป็นยังไงฉินฉงเจ้าเป็นเธอได้ยังไงเป็นฉันแล้วยังไงแล้วฉินฉงเจ้าล่ะเธอจะเอาสิ่งนี้จากเขาแล้วสิมันมาอยู่กับเธอได้ยังไงก็พี่ฉงโจให้ฉันมาน่ะสิแล้วก็เขาได้เปิดดูระบบข้างในแล้วไม่มีการก๊อปปี้คลิปไว้เขารีบเอาของสิ่งนี้ให้เธอแบบนี้เลยเหรอฉันเคยบอกเธอแล้วไงพี่ชงโจกับฉันเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วเธอล่ะเป็นใครกล้ามาแย่งกับฉันถ้าไม่ใช่เพราะเธอมีลูกชายกับเขาเขาหย่ากับเธอไปนานแล้วคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้าเหรอเขาถึงต้องแคร์เธอหน้าขันจริงๆพี่ชงโจประชุมเสร็จแล้วเหรอดูสิฉันทำข้าวกล่องมาให้ดี
ชินชงโจวช่วงหลายวันมานี้นายเล่นละครตบตาฉันใช่ไหมดีมากขอให้รักกันตลอดไปเลยนะรีบเลิกดื่มได้แล้วผู้ชายหาใครดีไม่ได้เลยสักคนได้งั้นก็ให้คนหาดีไม่ได้อย่างผมส่งคุณกลับบ้านแล้วกันนะคือเธอให้ฉันถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วก็นายกำลังจะหย่ากับเธอแล้วนี่คุณฉินตอนนี้นายคิดจะทำอะไรอีกเราจะไม่หย่ากันหรอกแล้วที่นายไปไหนมาไหนกับโม่เซลโลล่ะคิดว่าคนอื่นตาบอดเหรอเรื่องระหว่างเราสองคนไม่เกี่ยวกับนายนะฉันไม่จะไปต้องอธิบายให้นายรู้อีกอย่างน้อยตอนนี้ซูเย่ยังเป็นคนของฉันอยู่นะชินฉงโจวนายไม่ต้องมาเสแสร้งเป็นคนดีจำไว้นะฉันเป็นฝ่ายไม่ต้องการนายเองอันฟังเราไปกันเถอะนี่อย่าแพ้สยาปากบอกว่าจะหย่าแต่ลับหลังก็ยังอ่อยพี่ฉงโจวไม่เลิกฉันอ๋อชินฉงโจวเหรออย่ามาทำไก่นะพี่ฉงโจวไม่ได้ออกจากที่นี่ทั้งคืนถ้าไม่ได้อยู่กับเธอแล้วจะไปอยู่ไหนได้อีกชินฉงโจวไม่ได้กลับไปทั้งคืนเลยเหรอซูเย่คุณเป็นของผมคนเดียวคุณหนูโม่เคยได้ยินแต่คำว่าเมียหลวงจับชู้แต่ไม่เคยได้ยินว่าชู้จับเมียหลวงมาก่อนเลยตราบใดที่ฉันยังไม่อยากกับชินฉงโจวเธอก็เป็นได้แค่ชู้น่ารังเกียจดังนั้นเก็บหางจิ้งจอกของเธอเอาไว้ซะสุเย่เดี๋ยวแพทย์สยาฉันจะฆ่าเธอพ่อคะหนึ่งสุเย่จะทำเกินไปแล้วไม่ต้องห่วงนะลูกพ่อยกสิทธิ์เกาะให้กับตระกูลฉินไปแล้วฉงโจจะต้องแต่งงานกับลูกแน่นอนแต่ว่าหนูเห็นพี่ฉงโจไม่ยอมออกห่างจากเธอเลยงั้นเราจะทำให้เธอไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยงานแถลงข่าวคราวก่อนเกิดเหตุขัดข้องขึ้นเล็กน้อยทำให้หุ้นส่วนหลายคนไม่ได้เข้าใจสินค้าของเราอย่างถ่องแท้ดังนั้นเราจึงจัดงานแถลงข่าวนี้อีกครั้งต่อไปขอเชิญประธานซูขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ครับสินค้าของเราเป็นผลงานระดับแนวหน้าสินค้าใหม่ในงานเปิดตัวครั้งนี้เราต้องการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของประเทศทุกคนยังมีคำถามอะไรอีกไหมคะประธานซูดูมั่นใจแบบนี้เรื่องในงานคราวก่อนต้องไปฝีมือของตระกูลโม่เนี่ยพ่อเดี๋ยวประธานซูจะทำแบบนั้นกับพ่อได้จริงเหรอดูโง่เฮงไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเลยนะงานแถลงข่าวคราวก่อนต้องมีคนมาวุ่นวายแน่พ่อไปดีเองแหละอย่าทำร้ายพ่อเลยนะพ่อผิดไปแล้วเนาะยกโทษให้พ่อเถอะนะจากนี้ไปพ่อจะไม่ว่าลูกอีกแล้วอ่ะนี่เธอทุบตีพ่อตัวเองด้วยเหรอเนี่ยพวกเราเกือบโดนหลอกแล้วสิที่แท้เป็นคนใจโหดแบบเนี้ยจริงด้วยน่ารังเกียจจริงๆอ่ะมีหน้าคนแบบเนี้ยไม่ควรอยู่ที่เปิดใช้ของเรานะทำให้ที่นี่เสียชื่อเสียงอ่ะแน่ใจเหรอว่าหนูทำร้ายพ่อพ่อผิดไปแล้วยกโทษให้พ่อเธอที่จริงถ้าเป็นฝีมือหนูจริงก็ดีนะสิจะเอาเงินอีกแล้วเหรอแกเห็นจะเป็นธนาคารหรือไงอ่ะฮะกิจการตระกูลโม่อยากจะตายขอแค่5ล้านเองอ่ะไม่มากเท่าไหร่หรอกนะฮะประธานโม่ถือซะว่าทำบุญเถอะไม่อย่างนั้นพวกเจ้าเนี่ยจะต้องมาฆ่าผมตายแน่ๆเลยอ่ะฮะไม่มีหรอกงั้นผมก็จะไปบอกพวกนักข่าวว่าคุณสั่งให้ผมไปป่วนงานแถลงข่าวของเย่อีกรุ๊ปคราวนี้ฉันให้แก5ล้านแต่ว่าแกต้องช่วยฉันเรื่องหนึ่งอะไรครับเออ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 
โอ้ยโอ้ยอย่าทำฉันนะโอ้ย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 ช่วยด้วยโอ้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 ยแล้วก็บอกว่าแพ้แกเกิดจากการที่หลูกสาวตัวดีของแกทำร้ายแกทำแต่เรื่องขายหน้าถ้าเธอไม่ยอมไปจากเปยเฉิงฉันจะลงหนังสือพิมพ์ประกาศตัดขาดพ่อลูกกับเธอเรื่องเป็นแบบนี้เองเหรอหลอกลวงจริงๆเลยแย่มากเลยทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่มีพ่อเลวๆแบบนี้โชคร้ายจริงๆเลยนะสารเลวจริงๆเลยแค่เลวยังน้อยไปน่ารังเกียจตระกูลโม่เองก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกไม่มีทางนี่มันออฟฟิศพ่อฉันนี่ถ้ามีกล้องได้ยังไงก็ฉินฉงโจวให้ฉันมานะสิฉินฉงโจวไม่เป็นไปไม่ได้หรือที่นายเข้าใกล้ฉันกับพ่อก็เพื่อแอบติดกล้องในออฟฟิศพ่อฉันเหรอคุณมาทำไมอีกมาหัวเราะย่อฉันเหรอไม่ใช่อยู่แล้วผมเจอหลักฐานที่โมหยุนซานฟอกเงินและยักยอกเงินในบริษัทของตัวเองแล้วอะไรนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยผมจะไม่ให้โมหยุนซานกับโมเซียวโหรทำอะไรคุณได้คุณจะบอกว่าผมทำเพื่อความปลอดภัยของลูกถึงได้ให้แม่พาไปเมืองนอกเพราะผมพบว่ามีคนตระกูลโม่แทรกซึมอยู่มากผมไม่ได้หลบหน้าคุณหรอกแต่ผมพบว่าโม่หยุนซานยังจะใช้สู่สังเสริมเพื่อมาเล่นงานคุณแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะผมไม่แน่ใจว่าบริษัทมีคนตระกูลโม่อยู่หรือเปล่าไม่พ่อฉันไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้หรอกแม่เธอรู้ว่าพ่อเธอมีลูกนักสมรสที่เมืองนอกพ่อเธอเลยโอนเงินทั้งหมดไปเป็นชื่อลูกเพื่อเตรียมจะให้เธอและแม่ของเธอและท่านตระกูลฉินไปเป็นแพ้รับบาปทั้งหมดฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อพระนางแพทย์สยามนี่ยุยงก็เลยแต่งเรื่องเข้ามาหลอกฉันใช่ไหมเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเธอพาตัวเธอออกไปนี่ปล่อยฉันนะปล่อยฉันพ่อครับแม่ครับผมคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยไปเที่ยวเมืองนอกกับคุณย่ามาสนุกเลยครับจริงแต่ฉันเหนื่อยแทบตายพ่ออายุมากแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยแม่ครับแม่ยังไม่แก่เลยเป็นเด็กดีจริงๆเลยแม่ยังไม่รู้ว่าที่เราส่งแม่กับอีหางไปเมืองนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ตระกูลโม่ทำร้ายได้แม่ยังคงคิดว่าที่แม่ไม่อยู่แบบนี้ก็เพื่อให้เราสองคนมีเวลาส่วนตัวนี่ไปกันเถอะไปคุยกับเขากันนี่คุณจงใจพาผมมาเหรอเขาช่วยชีวิตฉันไว้นะถ้าปีนั้นไม่ได้เขาช่วยไว้ฉันก็คงโดนไฟคลอกตายไปแล้วไปกันเถอะนะตอนแรกนึกว่าพวกนายสองคนจะหย่ากันจริงๆซะแล้วทำไมนายอยากให้พวกเราสองคนหย่ากันเหรอหุบปากเลยนะจริงสิพรุ่งนี้ผมจะไปแล้วจะไปส่งผมที่สนามบินไหมทำไมถึงไปเร็วนักเล่าผมทำสิ่งที่ควรทำหมดแล้วถึงเวลากลับไปแล้วไม่ได้นะอันฟังจะไปวันนี้แล้วฉันต้องไปสนามบินไม่ได้คุณต้องมองผมคนเดียว